ชินเด็กหนุ่มที่เสียชีวิตจากการทำงานหนักและมาเกิดใหม่ในต่างโลกในฐานะเด็กทารกเขาได้รับการเลี้ยงดูโดยเมอร์ลินจอมปราดผู้ยิ่งใหญ่เมอร์ลินนั้นสอนเขาใช้เวทมนต์และการต่อสู้จนชินกลายเป็นผู้ใช้เวทมนต์ที่ทรงพลังผ่านไป15ปีเมอร์ลินก็ตระหนักว่าเขาน่ะไม่ได้สอนชินเกี่ยวกับสามัญสำนึกและการเข้าสังคมจึงส่งชินไปเรียนโรงเรียนเวทมนต์ขั้นสูงจนชินได้พบกับเพื่อนใหม่และเรียนรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกรวมถึงต้องเผชิญกับศัตรูที่หลากหลายรวมไปถึงองค์กรอสูรที่ครอบครองโลกอยู่นั่นเองและด้วยพลังของเขาชินจึงต้องปกป้องโลกและคนที่เขารักด้วยพลังของเขาเองสวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าหลานจอมปลาดเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ภาพนะครับก็ได้ตัดมาที่ทางพระเอกของเราซึ่งในตอนนี้นั้นตัวของเขาเนี่ยเป็นพนักงานออฟฟิศนั่นเองซึ่งตัวของเขานะครับทำงานจนมืดจนค่ำเลยนะเพื่อนๆชวนไปไหนเนี่ยเขาเนี่ยก็จะปฏิเสธตลอดนะครับเพราะว่างานของเขาเนี่ยมันเยอะเป็นอย่างมากเลยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ให้เหตุผลว่าถึงกลับบ้านไปนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้แต่นั่งเล่นเกมแล้วก็ดูทีวีเหมือนเดิมอยู่ดีสู้เอาทำงานให้เสร็จไปเลยดีกว่าซึ่งนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทำงานจนมืดจนค่ำเลยนะซึ่งพอเขากำลังจะกลับบ้านนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับถูกรถชนเข้านั่นเองซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุให้เขานั้นกลับกลายมาอยู่ในต่างโลกนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยังอยู่ในต่างโลกแล้ววันเวลาก็ได้ผ่านไปนะดูเหมือนว่าทางพระเอกของเราในตัวของเขานั้นจะเก่งกาจตั้งแต่เด็กเลยซึ่งเขาสามารถรายเวทโดยไม่ต้องท่องคาถาได้ด้วยนะครับซึ่งพอเปิดเรื่องมาเนี่ยทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้เวทลมอ่ะนะทำการล่าไก่ป๊อกนั่นเองซึ่งทีแรกเขาก็จะล่าแค่ไก่นะครับแต่มันมีหมูป่าเนี่ยติดมาด้วยตัวของเขาเนี่ยก็ได้รายเวทอ่ะนะแล้วก็เก็บมันเข้าไปซึ่งชื่อของทางพระเอกของเรานะครับมีชื่อว่าจินวอลฟอร์ดนั่นเองซึ่งในตอนนี้นั้นเขานั้นอายุ8ขวบแล้วนะครับตัวของทางพระเอกเนี่ยอยู่กับคุณปู่2คนในป่าแห่งนี้และในตอนนี้นั้นตัวของเขาก็ได้รีบวิ่งเอาอาหารนะครับหรือว่าไก่เนี่ยที่เขาล่ามานั้นไปให้กับคุณปู่ดูซึ่งตัวของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความทรงจำจากชาติก่อนด้วยนะแต่ตัวเขานั้นยังไม่รู้เลยว่าตัวเขาน่ะตายไปได้ยังไงเพราะว่าเขานั้นก็นึกไม่ออกเหมือนกันซึ่งในตอนนี้นะครับท้าพระเอกของเราตัวของเขานั้นก็ได้นำสัตว์ป่ามาให้กับคุณปู่ดูซึ่งคุณปู่ของเขานะครับมีชื่อว่าเมอร์ลินวอลฟอร์ดเป็นผู้มีพระคุณซึ่งตัวของทางคุณปู่นั้นได้เก็บทางชินพระเอกของเรากลับมาเลี้ยงนะครับเพราะว่าทางพระเอกเนี่ยเป็นผู้เหลือรอดเพียงคนเดียวจากรถม้าที่ถูกมอนสเตอร์โจมตีซึ่งทางคุณปู่นั้นก็ได้เลี้ยงดูเขามาจนถึงวันนี้เลยนะครับซึ่งทางคุณปู่เนี่ยก็ได้ภูมิใจกับผลงานที่ทางพระเอกของเราหรือว่าชินนั้นทำการล่าสัตว์มาให้คุณปู่เนี่ยก็ได้ใช้ให้ชินเนี่ยใช้พลังต่างๆนานานะครับโดยทางตัวชินเนี่ยก็ได้แอบบอกว่าตัวของเขานั้นโชคดีมากที่มาอยู่ในโลกใบนี้เพราะว่าไม่มีการร่ายชื่อก่อนท่องคาถาหรือว่าใช้เวทมนต์นั่นเองซึ่งตัวของเขาเนี่ยเกลียดการท่องชื่อเป็นอย่างมากเลยเพราะมีความทรงจำของโลกนั้นอยู่ก็เลยรู้สึกต่อต้านกับการท่องคาถากับตะโกนชื่อเวทมนต์โดยตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกต่อนะครับว่ามันดูเบี้ยวมากเลยนะและทันใดนั้นเองนั้นดูเหมือนว่าทางคุณย่าของเขานะครับกับคุณลุงมิเชลเนี่ยจะมาแล้วซึ่งทางคุณปู่เนี่ยก็ได้บอกว่าชินไม่ใช่แค่เรียนเวทมนต์จากชั้นเพียงคนเดียวแต่ไปเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์เวทมนต์กับวิชาต่อสู้ด้วยซะเถอะนะซึ่งจากนั้นนะครับวันเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปในตอนนี้ทางชินเนี่ยก็ได้อายุ10ขวบบ้างแล้วนะคุณปู่ของเขาเนี่ยก็ได้พาชินนะครับออกมาสำรวจโลกกว้างซึ่งก็ได้มาที่ป่าแห่งใดแห่งหนึ่งคุณปู่เนี่ยก็ได้สอนเขานะครับในการใช้เวทค้นหามอนสเตอร์ซึ่งคุณปู่เนี่ยก็ได้ลองทำให้กับทางชินดูนะซึ่งคุณปู่นะครับก็ได้อธิบายเกี่ยวกับหลักการของเวทค้นหาต่างๆนานาเลยพอคุณปู่พูดจบเนี่ยก็ได้บอกกับชินไปว่าแต่วิชานี้น่ะถ้ายังควบคุมพลังเวทได้ไม่ดีพอมันทำได้ค่อนข้างยากเลยล่ะซึ่งพอหันไปนะครับคุณปู่ก็ได้เจอกับทางชินของเรานั้น
ได้ลองใช้เวทมนต์ค้นหาเรียบร้อยแล้วอ่ะนะซึ่งขนาดการค้นหาของชินเนี่ยมันก็ใหญ่จัดเลยนะครับแล้วก็กว้างขวางอย่างมากด้วยซึ่งทางชินนั้นตรงเขาเนี่ยก็ได้ตื่นเต้นกับเวทค้นหานี้เป็นอย่างมากเขาสามารถมองเห็นสิ่งมีชีวิตทั่วทั้งป่ารวมถึงพลังเวทของคุณย่าเมลิดาที่อยู่ที่บ้านด้วยนะซึ่งคุณปู่นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะแต่เขาก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะสำเร็จในครั้งแรกเลยงั้นหรอและทันใดเองนั้นตัวของชินเนี่ยก็ได้ตกใจกับพลังงานอะไรบางอย่างนะครับซึ่งมันก็เป็นพลังงานที่บิดเบี้ยวเป็นอย่างมากเลยและก็น่ากลัวจัดเลยนะซึ่งนั่นมันก็คือพลังเวทของมอนสเตอร์นั่นเองนะครับทางชินเนี่ยไม่รอช้าเขาเนี่ยได้บอกว่าถ้าปล่อยไว้แบบนั้นน่ะมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่พอดีซึ่งทางชินนะครับกับทางคุณปู่เนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปหาพลังงานตรงนั้นเลยนะซึ่งเมื่อเข้าไปนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะทางชินนะตัวของเขาเนี่ยเพิ่งจะเคยเจอมอนสเตอร์แบบนี้เป็นครั้งแรกเลยเขาเนี่ยไม่รอช้าเขาได้ชักดาบออกมาแล้วก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีซึ่งคุณปู่เนี่ยก็ได้ห้ามเอาไว้นะครับแต่มันก็สายไปแล้วทางชินเนี่ยไม่รอช้าตัวของเขาเนี่ยได้ใช้พลังนะครับอัดลงไปที่ดาบแล้วก็ใช้พลังของเขานั้นอัดลงไปที่รองเท้าเพิ่มการหลบหนีนั่นเองซึ่งทางชินนั้นได้ประยุกต์ใช้2วิชานี้ได้อย่างคล่องแคล่วเป็นอย่างมากเลยจนทำให้เขานั้นสามารถปิดฉากจะมอนสเตอร์ตัวนี้ได้ทันทีทันใดเลยนะครับซึ่งมันก็ดูง่ายมากเลยนะสำหรับชินอ่ะซึ่งในตอนนี้นะครับคุณปูเนี่ยก็ได้นึกถึงเรื่องในอดีตว่าก่อนหน้านี้นั้นทางชินเนี่ยเคยโดนมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับบุกทำลายทางรถม้าและฆ่าพ่อและแม่ของเขาไปซึ่งเขาเนี่ยก็ได้คิดเรื่องต่างๆนานาเลยอ่ะนะทางชินเนี่ยก็ได้พยายามเรียกคุณปูนะครับที่กำลังเมื่อยลอยอยู่เลยซึ่งคุณปูนะครับก็ได้เปลี่ยนเรื่องไปว่าแต่ว่าร่ายเวทอะไรเอาไว้ในดาบน่ะแล้วก็รองเท้าบูทด้วยซึ่งทางชินมันก็แถไปมั่วเลยนะครับความสัมพันธ์ของทางคุณปู่แล้วก็คุณย่าทั้งสองคนนั้นดูเหมือนว่าจะรักทางพระเอกของเราหรือว่าทางชินเนี่ยเหมือนลูกเหมือนหลานจริงๆเลยเพราะว่าทางชินนั้นเป็นคนที่น่ารักและหาได้ยากซึ่งทางชินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดว่าทั้งคุณปู่แล้วก็คุณย่าเนี่ยเปรียบเสมือนคุณปู่และคุณย่าของเขาจริงๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยเลยสนิทสนมกันเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งในตอนนี้ทางชินเนี่ยตัวของเขาก็ได้รู้แล้วนะครับว่ามอนสเตอร์ที่เขาฆ่าไปเนี่ยคือมอนสเตอร์ที่ฆ่าพ่อกับแม่ของเขาซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้บอกไปว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ซีเรียสหรอกนะกลับกลายเป็นว่าเขานั้นได้ล้างแค้นให้กับพ่อของแม่ของเขาแล้วตั้งห้างซึ่งทางชินก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะครับและวันเวลาก็ได้ผ่านไปอีกเช่นเคยทางชินของเราเนี่ยตัวของเขานั้นมีอายุครบ15ปีแล้วนั่นเองซึ่งผู้คนนะครับก็ได้มาร่วมฉลองแสดงความยินดีกับชินเลยด้วยนะซึ่งก็มีแต่คนใหญ่คนโตมาทั้งนั้นเลยดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะสนิทกับคุณปู่แล้วก็คุณย่าแล้วนั่นเองนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างตกใจอะนะว่าชินเนี่ยมันโตมาได้ยังไงกันวะเนี่ยไม่คิดเลยว่าเด็กทารกตัวน้อยคนนั้นอาจจะกลายเป็นผู้ใหญ่มาได้ขนาดนี้นะซึ่งตัวเขาโตมาขนาดนี้แล้วนะครับตัวของเขาเนี่ยยังไม่เคยออกไปโลกภายนอกเลยนะของเนี่ยยังไม่เคยซื้อเลยแม้แต่บาทเดียวซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้เอาแต่ต่อว่าคุณปู่นะครับว่าทำไมไม่สอนเรื่องสามัญสำนึกให้กับทางชินบ้างเลยล่ะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ถามหาอนาคตของทางชินนะครับว่าหลังจากนี้น่ะนายจะเอายังไงกันแน่ซึ่งทางคุณปู่เนี่ยก็เลยอยากให้ชินนะครับแสดงพลังอะไรบางอย่างให้กับทุกคนในนี้ดูนะซึ่งทางชินเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้ใช้ประตูโดเรมอนนะครับพาทุกคนเนี่ยไปในสถานที่ใดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมันก็เป็นที่โล่งกว้างเลยนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจว่าไอประตูแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรกันเหลือเชื่อมากเลยมาในสถานที่แบบนี้ได้ในภายในพริบตาเดียวเป็นเวทเคลื่อนย้ายงั้นหรอซึ่งทุกคนนะครับก็ได้มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าถ้าหากเรื่องพวกนี้หลุดออกไปมันจะต้องพลิกสามัญสำนึกของหลายๆประเทศเป็นแน่เลยซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งชินเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้ใช้พลังเพลิงไหม้ซึ่งในตอนนี้นะครับตัวของชินเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้ใช้พลังไฟให้ทุกคนได้ดูนะซึ่งมันก็เป็นไฟสีฟ้าซึ่งทุกคนในนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเลยทุกคนเนี่ยต่างตกใจกันเป็นอย่างมากนะครับไอ้เจ้าชินเนี่ยมันก็ไม่ได้ในออมมืออะไรเลยนะมันได้ซัดไปเต็มคอเลยนะครับซึ่งทำให้เกิดพลังงานอะไรบางอย่างแล้วก็กลายเป็นระเบิดครั้งใหญ่เลยนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจในพลังนี้ของชินเป็นอย่างมากเลยพวกเขานะได้เอาแต่อ้าปากค้างและอึ้งทึ่งเสียวกับพลังของเจ้าชินเป็นอย่างมากและแน่นอนละครับเมื่อทางคุณย่าเห็นแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยได้เข้าไปกระชากคอคุณปู่เลยนะเมอร์ลินนี่นายทำไมถึงไม่สอนความรอบคอบให้เด็กคนนี้เข้าไปซึ่งคุณปู่เนี่ยพูดไม่เป็นเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าก็เขาดูดซับความรู้จากฉันไปเองทั้งนั้นเลยนี่ฉันก็เลยอยากเห็นว่าเขาน่ะสามารถทำได้ถึงขนาดไหนขึ้นมานี่นะซึ่งในตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้กลับมาประชุมกันอีกครั้งเลยนะซึ่งมันก็เป็นการประชุมครั้งใหญ่กันเลยทีเดียวว่าทางกองทัพน่ะจะต้องแย่งตัวทางชินไปแน่ๆโดยทางลงดีเซิร์มนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกับทางคุณปู่เมอร์ลินไปว่าท่านเมอร์ลินพลังของชินน่ะทำให้สมดุลของพลังแต่ละประเทศนั้นพังทลายเอาลงได้แถมเขายังอ่อนต่อโลกรู้จักแค่ป่านี้อย่างเดียวถ้าปล่อยเข้าไปสังคมทั้งแบบนี้แล้วก็ได้กลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นแน่ไม่ถึงกับต้องให้บอกว่าจัก
วัตจะพยายามเพิ่มกำลังของทหารตนผมเลยมีความคิดอยู่ครับให้ชินคุงเข้าลงทะเบียนเข้าเรียนสถาบันศึกษาเวทมนต์ได้ไหมครับซึ่งคุณปูนเนี่ยก็ได้ตึงขึ้นมาในทันทีเลยนั่นเป็นความคิดที่ให้ชินไปอยู่ในประเทศของนายงั้นหรอซึ่งทางคุณลุงดีเซิร์มเนี่ยตรงเขานั้นก็ได้สาบานเลยว่าผมน่ะจะไม่ใช้เขาเป็นอาวุธทางกองทัพแน่นอนสำหรับผมน่ะเขาก็เหมือนกับหลานตัวเองเหมือนกันไม่อยากเข้าไปพัวพันกับการต่อสู้ของประเทศซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้ถามนะครับว่าสถานศึกษาเวทมนต์น่ะมันเป็นแบบไหนซึ่งคุณลุงเนี่ยก็ได้บอกว่าไปถึงน่ะเดี๋ยวก็รู้เองมันก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยนะที่จะหาเพื่อนซึ่งทางชินนะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้อยากไปโรงเรียนเป็นอย่างมากเลยตรงเขาได้ขอร้องกับคุณปู่เลยว่าให้เขาน่ะไปเรียนได้ไหมซึ่งก็แน่นอนแล้วครับคุณปู่เนี่ยก็ได้ใจอ่อนนะดูเหมือนว่าชินในตอนนี้เขาเนี่ยจะได้ฟังเรื่องราวของทางคุณปู่ในอดีตแล้วก็คุณย่าของเขาในอดีตด้วยนะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเคยเป็นคู่หูกันมาก่อนและเป็นวีรบุรุษที่คอยกู้บ้านกู้เมืองมาด้วยนะซึ่งทางประวัติของทางทั้งสองคนเนี่ยก็โหดเอาเรื่องเลยขึ้นชื่อว่าเป็นวีรบุรุษที่ช่วยประเทศจากวิกฤตเลยนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับตัวของทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนดังนั่นเองและทั้งสองคนนั้นก็ยังเคยเป็นอดีตสามีภรรยากันด้วยนะซึ่งเจ้าชินนั้นเมื่อตัวเขาได้ยินแบบนั้นถึงได้ช็อกไปเลยนะครับวันนี้มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยเรื่องจริงงั้นหรอและในตอนนี้นะครับตัวของชินเนี่ยก็ได้เข้ามาในเมืองแล้วนะซึ่งผู้คนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจว่าทางท่านวีรบุรุษทั้งสองน่ะกำลังมาที่เมืองนี้งั้นหรอซึ่งผู้คนเนี่ยก็ได้วิ่งกรูกันเข้ามาเลยนะในตอนนี้นะครับทางชินเนี่ยก็ได้ถูกทางคุณปู่แล้วก็คุณย่านั้นบอกให้ตัวเขาเนี่ยออกไปสำรวจในเมืองหน่อยเถอะเดี๋ยวพวกเขาน่ะจะจัดการเรื่องบ้านให้เองซึ่งแน่นอนละเจ้าชินเนี่ยมันเดินจนหลงเลยนะแล้วก็ได้ไปเจอกับผู้หญิงคนนึงนะครับที่กำลังโดนไอ้พวกกิกกี้เนี่ยขู่อยู่นั่นเองซึ่งพวกเธอเนี่ยอาการค่อนข้างแย่เลยนะทางเจ้าชินน่ะไม่รอช้านะครับตัวของเขาเนี่ยได้เข้าไปหาเรื่องไอ้พวกกิกกี้พวกนั้นน่ะนะเขาได้ซัดไอ้พวกกิกกี้กระจุยเลยจนพวกมันเนี่ยไม่เหลือซากเลยแล้วทางชินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปตกหลุมรักกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งก็มาด้วยกันน่ะนะซึ่งออร่าของเธอนั้นทำให้ชินเนี่ยหัวใจเต้นไม่หยุดเลยนะครับตอนที่2หลังจากทางชินนะครับได้เข้าไปช่วย2สาวที่โดนไอ้พวกกิกกี้เนี่ยข่มขู่อยู่นั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งกันที่คาเฟ่อ่ะนะซึ่งพวกเธอทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ต่างขอบคุณทางชินเป็นอย่างมากเลยที่มาช่วยพวกเขาและพวกเขาเองก็ได้พูดคุยกันไปพูดคุยกันมานะครับจนได้เลิกมาว่าสาวทั้ง2สาวนี้นะครับจะต้องสอบเข้าโรงเรียนเวทมนต์ในเดือนหน้าด้วยนะทางชินเนี่ยก็เลยบอกว่าเหมาะเจาะเลยทางชั้นน่ะก็จะสอบเข้าเดือนหน้านี้เหมือนกันซึ่งพวกเธอทั้ง2คนนะครับมีชื่อว่ามาเรียและซิลลี่ซึ่งเมื่อทั้ง2คนรู้ว่าทางชินนั้นตัวของเขาเนี่ยจะสอบเข้าพร้อมกันทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นนึกว่าทางชินเป็นนักเรียนของสถาบันฝึกอัศวินซะอีกซึ่งฝีมือของเขาเนี่ยร้ายกาจเกินจนกว่าจะมาเป็นผู้ใช้เวทธรรมดาเกินแล้วซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้ทำความรู้จักกับ2สาวนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางน้องซิลลี่เนี่ยก็จะปลื้มทางชินเหมือนกันซึ่งทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ปิ๊งกันนะแล้วก็ทำหน้าเขินกันอีกด้วยซึ่งทางมาเรียนะครับเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่นานมานี้นะท่านนักปราชญ์กับท่านครูรู้เขากลับมาที่เมืองหลวงแล้วล่ะทางพระเอกนะครับถึงกับงาตกเลยว่าในตอนนี้นะพวกเขาเนี่ยพูดถึงเรื่องคุณลุงกับคุณย่านั่นเองทางชินเนี่ยมันก็ได้แถไปว่าฉันก็เคยได้ยินมานะเรื่องนั้นนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับนายไม่ได้สนใจอย่างนั้นหรอวีรบุรุษของชาติทั้งที่เป็นผู้ชายเวทวิสามันแต่ก็ยังล่ามอนสเตอร์ด้วยความกล้าหาญท่านนักปราชญ์เมอร์ลินกับท่านครูรู้เมลิดาที่ใช้อุปกรณ์เวทมนต์ด้วยทวงทางงดงามล่ามอนสเตอร์อย่างดุเดือดจนไม่อาจจะจินตนาการได้ประเทศนี้ไม่สิตาที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ซึ่งทางพระเอกเนี่ยทนฟังไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยรับไม่ได้เช่นกันน้องมาเรงบอกต่อว่ายิ่งไปกว่านั้นนะหลานชายของทั้งสองคนจะเข้าสอบสถาบันเวทมนต์มัธยมปลายด้วยนะจะเป็นคนแบบไหนกันอยากขอบคุณดวงตัวเองที่อายุเท่ากับท่านผู้นั้นจริงๆซึ่งทางน้องมาเรียเนี่ยก็ได้จินตนาการต่างๆนานาเลยนะครับซึ่งทางชินเนี่ยมันก็ทนอยู่ไม่ได้แล้วนะตัวของมันได้ขอกลับไปก่อนและแล้วก็มาถึงวันสอบเข้านะครับทางชินเนี่ยก็ได้มายืนยันตัวตนอ่ะนะแล้วมาเช็คห้องสอบอยู่ดีๆทั้งนั้นเองนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เจอกับกีกี้คนนึงนะครับตัวของมันได้เข้ามาหาเรื่องอ่ะนะว่าทำไมพระเอกเนี่ยไม่หลีกไปวะคนจะดูรายชื่อซึ่งทางพระเอกนะครับก็ไม่รอช้าเลยนะได้จับไอ้เจ้าบ้าเนี่ยกดลงกับพื้นเลยซึ่งทางมันเนี่ยก็ได้ไม่ยอมอ่ะนะเพราะมันเนี่ยเป็นลูกขุนนางนะครับทางชินเนี่ยจะต้องแย่แน่ซึ่งแน่นอนละทางชินเนี่ยตัวของเขานั้นไม่เกรงกลัวอะไรเลยซึ่งขณะที่พวกเขากำลังทะเลาะกันอยู่นั้นก็ได้มีชายคนนึงนะครับเดินมาพร้อมแสงสง่าซึ่งนั่นก็คือท่านองค์ชายของประเทศนี้หรือว่าออกัสนั่นเองนะครับตัวของมันเนี่ยได้บอกว่าในสถาบันเวทมนต์แห่งนี้ผู้ใดโอ้อวดสิทธิ์อำนาจจะถูกลงโทษขั้นรุนแรงไม่ใช่กฎแต่เป็นกฎหมายที่ราชวงศ์กำหนดเอาไว้ซึ่งไอ้กิกกี้เนี่ยมันมาหาเรื่องนะถึงกับคอตกเลยนะครับแล้วมันนี่ก็ได้เดินจากไปเลยซึ่งทางเจ้าออกัสเนี่ยมันก็ได้ขำเลยอ่ะนะแล้วมันก็ได้พูดกับทางชินไปว่าการแนะนำตัวนั้นกลับเป็นผลงานชิ้นเอกเลยนะอย่างที่ได้ยินมาดูเหมือนว่าจะอ่อนต่อโลกเอามากๆและพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้แนะนำตัวกันนะครับซึ่งแป๊บเดียวอ่ะพวก
ขาเนี่ยก็สนิทกันเป็นอย่างมากเลยทั้งชินกับออกัสเนี่ยดูเหมือนว่าจะกลายเป็นคู่หูกันแล้วนะทั้งชิลดี้แล้วก็ทางมาเรียที่มองอยู่ห่างๆเนี่ยทั้ง2คนนะครับก็ได้ตกใจว่าทำไมชินน่ะถึงคุยกับเจ้าออกัสอย่างสนิทสนมแบบนั้นล่ะชินคุงน่ะเขาเป็นใครกันแน่นะยิ่งกว่านั้นปัญหาคือหมอนั่นแหละไม่นึกเลยว่าจะมาที่สถาบันแห่งนี้ด้วยซึ่งก็หมายถึงไอ้เจ้ากิกกี้คนนี้แหละนะดูเหมือนว่ามันจะเป็นตัวตึงอีกด้วยและแล้วการสอบนะครับก็ได้ผ่านไปเนิ่นนานเลยว่าเขาได้สอบข้อเขียนและก็ภาคปฏิบัติอีกด้วยซึ่งข้อเขียนนะครับดูเหมือนว่าทางชินเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยนะภาคปฏิบัติก็เช่นกันทางชินนะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้คาดหวังว่าพลังของเพื่อนๆน่ะจะเป็นยังไงกันนะฉันเนี่ยเพิ่งเคยเห็นพลังของเพื่อนๆครั้งแรกเลยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ตั้งความหวังไว้สูงมากเลยนะซึ่งเพื่อนๆของเขานะครับก็ได้ร่ายคาถายาวเลยซึ่งมันก็ยาวจนทางเจ้าชินน่ะถึงกับรับไม่ได้เลยนะครับว่าทำไมพวกเองน่ะต้องร่ายคาถาเบี้ยวๆแบบนี้ด้วยวะซึ่งคาถาร่ายเนี่ยก็ร่ายเป็นชั่วโมงเลยนะกว่าจะพ่นพลังออกมาได้เนี่ยมันก็ยากเย็นเป็นอย่างมากเลยซึ่งพลังที่ออกมานั้นมันก็กระจิตเดียวอ่ะนะจนทำให้ทางชินเนี่ยถึงกับเขินเลยนะครับมันน่าอายเกินไปแล้วเว้ยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างท่องคาถานะครับจนเจ้าชินเนี่ยมันอยากจะออกไปจากห้องนี้เลยเพราะมันน่ะรับไม่ได้นั่นเองว่าทำไมพวกเองเนี่ยถึงเป็นโรคป่วยม.2กันทั้งหมดเลยวะและพวกแกน่ะจะทำหน้าพึงพอใจกับพลังแค่นั้นทำไมเนี่ยแล้วก็มาถึงคิวของทางชินแล้วนะครับซึ่งทางคนคุมเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันน่ะได้รับเรื่องจากทางฝ่าบาทแล้วนะเธอน่ะออมมือหน่อยก็ได้อย่าทำลายสถานที่นี้เลยซึ่งทางชินนะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้คิดในใจอ่ะนะออมมืองั้นหรองั้นก็เอาแบบนี้แล้วกันตรงเขาเนี่ยก็ได้ใช้ไฟนะครับแล้วก็ทำการพุ่งไปโจมตีที่ทางเป้าเลยนะซึ่งมันก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจว่าทางชินน่ะสามารถรายเวทได้ไม่ท่องคาถาเลยงั้นหรอซึ่งในตอนนี้นะครับห้องนี้เนี่ยก็ได้เละเป็นจุนแล้วนะครับและแล้วก็มาถึงว่าประกาศผลสอบในตอนนี้ทางชินนั้นตรงเขาเนี่ยก็ได้ท็อปเลยนะซึ่งก็ร่วมกับไอ้เจ้าออกัสด้วยเช่นกันซึ่งพอผลสอบออกแล้วพวกเขาเนี่ยก็มารับเครื่องแบบโดยทางเครื่องแบบนะครับชุดนักเรียนเนี่ยสามารถไล่คาถาได้ด้วยนะโดยชุดนักเรียนเนี่ยมีเวทมนต์ป้องกันได้เอาไว้ยังไงก็อย่าพยายามไล่มันใหม่ด้วยตัวเองด้วยนะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ถามเอาชัวร์นะครับว่าถ้าให้ย่าของเขาไล่ล่ะได้หรือเปล่าซึ่งทางเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าพูดถึงคุณย่าแล้วก็ท่านครูเองสินะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาหรอกแน่นอนล่ะครับว่าทางพระเอกน่ะตัวของเขานั้นคิดอะไรบ้าบิ่นอีกแล้วนะโดยทางน้องนะครับได้บอกไปว่าทางคุณชินน่ะคุณได้คะแนนท็อปของปีนี้ในวันงานโปรดไปกล่าวสุนทรพจน์ของตัวเองแทนนักเรียนที่เข้าในพิธีด้วยซึ่งทางเจ้าชินน่ะมันก็เออไปเลยนะครับแล้วชินเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวนะปีนี้นะทางเจ้าออกเอ้ยไม่ใช่สิทางเจ้าออกัสน่ะเจ้านี่เป็นเจ้าชายอยู่ด้วยนะซึ่งแน่นอนละทางออกัสเนี่ยมันก็ได้บอกไปพูดอะไรของนายนะคะแนนท็อปคุ้งที่สถาบันเวทมนต์เอิร์ธไฮที่เปลี่ยนไปด้วยประเพณีการที่นักเรียนจะได้คะแนนท็อปจะมากล่าวสุนทรพจน์นั้นมันเป็นประเพณีตั้งแต่เปิดโรงเรียนเรามาเลยซึ่งแน่นอนละทางพระเอกนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะแล้วในตอนนี้นะครับทางพระเอกเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้มานั่งกุมที่ห้องของเขาอ่ะนะโดยเขาในคิดหาวิธีที่จะทำการปลดล็อกเวทมนต์ที่มันถูกฝังไว้ในชุดของเขานะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยจะเขียนมันขึ้นมาใหม่ซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ใช้ปากกาลบล้างเวทมนต์อ่ะนะซึ่งก็แป๊บเดียวเลยเขาเนี่ยสามารถลบล้างเวทมนต์ได้ด้วยโดยเขาได้ไล่ไปว่าป้องกันเพียงรักษาตโรมัสแล้วก็ป้องกันเวทมนต์ซึ่งเขาอ่ะนะก็ได้ลายเวทนี้เป็นขั้นแรกนั่นเองแต่เขาเนี่ยคิดว่ามันยังไม่สุดพอนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เพิ่มเข้าไปว่าให้มันป้องกันเวทมนต์โดยสมบูรณ์แล้วก็ดูดซับแรงกระแทกทางกายภาพอย่างสมบูรณ์ซึ่งแล้วในตอนนี้นะครับทางเจ้าชินเนี่ยมันก็ได้ทำสำเร็จแล้วนะตัวของมันได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยจนทางคุณย่าเนี่ยเปิดประตูเข้ามานะครับแล้วก็ได้บอกว่ากลางค่ำกลางคืนแบบนี้จะเสียงดังทำไมซึ่งแน่นอนละว่าทางเพย์ของเราในตัวของเขานั้นได้เอาเสื้อที่เขาลายเวทไว้นะครับมาให้กับคุณย่าดูและแน่นอนว่าทางเพย์ของเราในโดนคุณย่าสวดยับเลยนะครับว่าของพวกนี้น่ะนายทำมันไปได้ยังไงซึ่งในตอนเช้านะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันพิธีเข้าเรียนทางคุณปู่แล้วก็คุณย่านะก็ต่างเตือนทางชินไปว่าเรื่องชุดนักเรียนนั่นน่ะอย่าไปบอกกับคนอื่นเชียวนะและในตอนนี้นะครับคนที่ได้คะแนนท็อปเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีทางมาเรียกับทางซิลลี่ด้วยดูเหมือนว่าทั้ง4คนนะครับจะเป็นคนที่สอบได้ท็อปเลยนะซึ่งก็เก่งเป็นอย่างมากเลยซึ่งทางซิลลี่นะครับน้องเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะที่ได้อยู่กับทางชินหรือว่าทางพระเอกของเราและทางพิธีกรนะครับเธอเนี่ยก็ได้ประกาศไปว่านี่น่ะจะเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้ได้คะแนนท็อปของการสอบเข้าปีนี้ชินวอลฟอร์ดซึ่งทางมาเรียแล้วก็ทางซิลลี่นะทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจว่านี่น่ะคือหลานชายของวีรบุรุษคนนั้นงั้นหรอซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้อึ้งทึ่งเสียวเป็นอย่างมากเลยนะครับและแล้วทางชินเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้เริ่มทำการประกาศสุนทรพจน์นั่นเองซึ่งภาพตอนใหม่ทีนะครับดูเหมือนว่าทางมาเรียนในมีเรื่องจะขอร้องกับทางชินด้วยนะวันในตอนนี้พวกเขาเนี่ยมีเรื่องกันโดยทางซิลลี่นะครับถูกครูมันของเธอเนี่ยตามรังควานอยู่ซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ชอบเป็นอย่างมากเลยแล้วเธอเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปหลายครั้งแล้วด้วยพร้อมกับเธอนั้นไม่เต็มใจอีกด้วยนะจะมั่นกับไอ้หมอนั่นซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่เนี่ยดูเหมือนว่า
ันเนี่ยจะเดินเข้ามาแล้วนะครับดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเป็นไอ้กีกี้ที่มาเหิมเกริมกับทางพระเอกของเราในตอนแรกนั่นเองทางพระเอกไม่ได้ฟังเรื่องนั้นนะครับตรงเขาเนี่ยกับกดเป็นอย่างมากเลยนะตรงเขาได้ปัดมือทางแล้วเจ้ากีกี้เนี่ยก็เด่นไปเลยจนมันถึงกับตกใจเลยนะครับโดยมันเนี่ยก็ได้ขู่กับทางชิลลี่ไปว่าชิลลี่พ่อของฉันเป็นปลัดกระทรวงเชียวนะถ้าฉันไปบอกพ่อของฉันสักคำแล้วก็พ่อของเธอคงจะซึ่งนี่นะครับทางมาทางพระเอกของเรานั้นถึงกับฟิลขาดเลยนะแล้วตัวของเขาเนี่ยก็ได้จะลงไม้ลงมือกับทางไอ้กีกี้ตัวนี้แล้วนะครับโดยตัวของเขาเนี่ยได้บอกกับทางชิลลี่ไปว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะปกป้องเธอเองชิลลี่ซึ่งนั่นนะครับทางมาน้องชิลลี่เล่นกับเขินเลยทีเดียวและแน่นอนว่าทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้จะพุ่งไปซัดกับทางเจ้ากีกี้แล้วนะแต่ว่าทางไอออกเนี่ยหรือว่าออกัสตัวของมันเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาซะก่อนซึ่งก็ได้ห้ามเอาไว้อะนะตัวของทางออกัสนะครับได้บอกกับทางไอ้กีกี้ไปว่าลืมคำพูดของฉันเมื่อวานไปแล้วงั้นหรอมีน้ำซ้ำยังกดดันอีกฝ่ายโดยอำนาจของพ่อแม่ช่างน่าขันที่สุดมันเป็นการดูหมิ่นราชวงศ์ทางงานฉันจะไปรายงานหัวหน้าฝ่ายการเงินให้นะซึ่งแน่นอนละเจ้ากีกี้น่ะมันก็ได้กลัวหัวหดไปแล้วนะแล้วมันเนี่ยก็ได้รีบจากไปเลยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างขอบคุณช่างออกัสนะครับว่าที่มันเนี่ยมาช่วยได้ทันเวลาพอดีแต่ความจริงแล้วนะช่างออกัสเนี่ยมันได้โผล่มาตั้งนานแล้วนะครับแต่มันน่ะแอบมองดูอยู่เลยซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้เคืองจัดเลยนะแล้วในตอนนี้นะครับภาพตัดมาทีนะทางพระเอกนั้นตรงเขาเนี่ยได้แนะนำเพื่อนๆของเขานะครับให้กับทางคุณปู่แล้วก็คุณย่าฟังซึ่งทุกคนเนี่ยก็เกรงจัดเลยนะซึ่งทางพระเอกนะครับก็ได้อธิบายเรื่องต่างๆให้กับทางคุณปู่แล้วก็คุณย่าฟังเกี่ยวกับน้องชิลลี่นะที่โดนตามคุกคามอยู่บ่อยๆตรงเขาเนี่ยก็เลยจะร่ายเวทนะครับใส่ไปที่เครื่องแบบนักเรียนของทางน้องชิลลี่นั่นเองซึ่งทางคุณย่าเนี่ยก็ได้ทดสอบอะไรบางอย่างนะกับทางน้องชิลลี่ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้พูดแทงใจดำนะครับใส่ทางน้องชิลลี่ไปเลยว่าการรายเวทน่ะเป็นของใหม่แล้วก็ไปเสร็จเอามากๆชินเขาพยายามจะปกป้องเธอจริงๆเธอคิดว่าตัวเองน่ะมีคุณสมบัติที่จะรับมันเอาไว้ได้ไหมล่ะชุดนักเรียนนั่นน่ะรู้ไหมว่ามันกลายเป็นแบบไหนไปแล้วกลายเป็นเครื่องป้องกันระดับสมบัติของประเทศไปแล้วล่ะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับว่าทางชินเนี่ยมันเกินเบอร์จริงๆเลยอุปกรณ์ที่ถูกรายการป้องกันเอาไว้ขนาดนี้ไม่อาจจะบอกได้เลยว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วน้องเนี่ยก็ได้บอกไปตามตรงเลยนะครับคุณสมบัติของฉันน่ะยังไม่มีค่ะแล้วน้องเนี่ยก็ได้ร้องไห้ออกมาเลยนะน้องได้สารภาพทุกอย่างออกมาเลยว่าน้องเนี่ยไม่คู่ควรกับชุดนี้ชินคงไม่เกี่ยวข้องด้วยอะไรแท้ๆเลยแต่เขาก็ยังจะช่วยฉันถูกบอกว่าจะคอยปกป้องฉันดีใจมากเลยขอโทษนะชินคงหลังจากนี้นะฉันจะหาทางตัวเองค่ะแล้วน้องเนี่ยก็จะเดินออกไปนะครับแต่ทางคุณย่าเนี่ยก็ได้กลับเบรกไว้ก่อนซึ่งทางน้องเนี่ยก็ได้บอกคุณย่าไปว่าฉันน่ะหลอกชินคงเขานะคะคุณย่าซึ่งคุณย่าเนี่ยก็ได้บอกไปว่าไม่เป็นไรหรอกนะผู้หญิงน่ะจะหลอกผู้ชายมันผิดตรงไหนกันสิ่งที่เธอทำลงไปมันยังน่ารักซะด้วยซ้ำลองดูชินเขาสิยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำซึ่งแน่นอนละทางชินน่ะมันไม่ดูเรื่องเลยนะครับทางชินเนี่ยก็ได้เสริมไปว่าชิลลี่ฉันไม่ได้คิดว่าตัวเองโดนหลอกหรอกนะที่คิดอยากจะช่วยน่ะมันเป็นเจตนาของฉันเองเพราะงั้นนะอย่าปฏิเสธเจตนาของฉันซะสิซึ่งนี่นะครับทำให้ทางชิลลี่เนี่ยเธอถึงกับดีใจเป็นอย่างมากเลยและคุณย่านะครับก็ได้เข้าไปกอดเธอนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะทางพระเอกเนี่ยได้เริ่มทำการร่ายให้กับชุดนักเรียนของทางชิลลี่นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างตกใจเลยนะว่านี่นะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งแน่นอนละทางพระเอกของเราในละลายเวทมนต์ให้กับทุกคนในนี้เลยซึ่งทุกคนนะครับก็ต่างขอบคุณทางพระเอกของเราเป็นอย่างมากที่ร่ายชุดนักเรียนให้กับพวกเขาใหม่แต่ทางมาเรียเนี่ยเธอบอกว่าไม่เอานะครับเธอได้คิดว่าการที่ฉันใส่ชุดแบบนั้นที่เป็นสมบัติของประเทศน่ะมันน่ากลัวเกินไปซึ่งทางพระเอกก็ได้เข้าใจได้อะนะเปิดมาในตอนที่3ซึ่งในตอนนี้นั้นทางชินหรือว่าทางพระเอกของเราเนี่ยตัวของเขานะครับได้เดินทางมาโรงเรียนพร้อมกับทางมาเรียแล้วก็ทางซิลลี่นั่นเองซึ่งพอมาถึงเนี่ยทางจองออกนะครับมันก็ได้แซวไปว่าเปิดเทอมไม่ทันไรเนี่ยก็ควงสาวมาแล้วงั้นหรอสมกับเป็นชินจริงๆเลยนะเนี่ยซึ่งเจ้าชินนะครับมันก็ได้ตอบไปว่าเหตุผลนายก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรอซึ่งจองออกเนี่ยมันกะจะแซวเล่นเฉยๆอ่ะนะซึ่งในวันนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้มานั่งเรียนในคาบเรียนกันทางอาจารย์เนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวถ้าพวกเราเรียนเสร็จนะครูจะนำทางไปดูโรงเรียนให้ซึ่งทางอาจารย์ของเขาเนี่ยนะครับก็ได้พาพวกเขาเนี่ยไปทัวร์โรงเรียนกันซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เดินกันดูรอบๆแล้วนะโรงเรียนเนี่ยแบ่งเป็นใหญ่ๆ2อาคารอาคารแรกสำหรับใช้เรียนหนังสืออีกอาคารจะเป็นห้องพักครูและห้องสภานักเรียนมีห้องสำหรับใช้การทดลองและกลุ่มศึกษาซึ่งถามไปเองนะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่าอาจจะเป็นทำนองเดียวกับชมรมหรือเปล่านะซึ่งกลุ่มศึกษาเนี่ยมันก็จะแบ่งไปนะครับซึ่งก็มีทางกลุ่มศึกษาเวทมนต์โจมตีกลุ่มศึกษาคุณภาพชีวิตซึ่งคอยผลิตอุปกรณ์เวทมนต์และกลุ่มศึกษาภาษากายที่คอยขัดเกลาเวทมนต์เสริมสร้างร่างกายซึ่งทางน้องอลิสนะครับน้องก็ได้ถามท่านเอกของเราไปว่าชินคงนั้นมีกลุ่มศึกษาที่อยากเข้าอยู่หรือเปล่าซึ่งทางชินของเราเนี่ยตัวของเขาก็ยังไม่ได้คิดเลยซึ่งจองออกนะครับมันก็ได้แซวไปอีกว่าสำหรับนายนะทุกอันมันคงไม่พอสินะจองออกเนี่ยมันก็เลยเสนอมาว่าเอาเป็นว่านะลองตั้งขึ้นมาเองเลยเป็นไงซึ่งอาจารย์นะครับเมื่อเขาได้ยินแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยถึงกับชมมาเลยนะครับว่ากลุ่มศึกษาที่วอลฟอร์ดสร้างนั้นหรอ
น่าสนใจดีนี่ชินจะสามารถสร้างกลุ่มศึกษาแบบไหนและทำกิจกรรมแบบไหนกันมันก็น่าสนใจดีมากเลยนะครับเนี่ยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างเห็นด้วยเลยนะรวมถึงอาเจนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยจริงๆซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ถามมานะว่าทำยังไงถึงจะสร้างกลุ่มศึกษาได้งั้นหรออาจารย์เนี่ยก็ได้บอกว่าสมาชิก5คนขึ้นไปกับอาจารย์ที่ปรึกษาก็สามารถสร้างได้แล้วล่ะถ้าพวกนายจะทำกันจริงๆแล้วก็ฉันน่าจะเป็นที่ปรึกษาให้ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างดีใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็ร่วมกันคิดนะว่ากลุ่มศึกษาแบบไหนเนี่ยจะเข้ากับทางชินคุงซึ่งแน่นอนแล้วทุกคนเนี่ยก็ได้เสนอไอเดียต่างๆนานาเลยซึ่งทางน้องรินนะครับหรือว่าทางน้องแว่นเนี่ยน้องก็ได้บอกว่าถ้าพวกเราสามารถสร้างกลุ่มศึกษาโดยยึดวอลฟอร์ดคุงเป็นศูนย์กลางเราว่าไงฉันขอตั้งชื่อว่ากลุ่มศึกษาสุดยอดเวทมนต์ซึ่งแน่นอนละทางชินของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าชื่อมันน่าอายเกินไปแล้วคุณลินแต่ก็ผิดคาดเลยนะครับทุกคนเนี่ยกลับเห็นด้วยกับชื่อนี้นะรวมถึงแองออกด้วยนะครับซึ่งแองออกเนี่ยก็ตัวดีเลยนะซึ่งทุกคนนะครับก็ตกลงจะเอาชื่อนี้กันซึ่งทางชินนั้นตัวของเขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นเลยนะทางอาจารย์เนี่ยก็ได้บอกว่าเนื้อหาของกิจกรรมน่ะเอาไว้คิดหลังเลิกเรียนกันแล้วกันซึ่งภาพนะครับก็ได้ตัดมาที่ทางเจ้าเคิร์ตนะซึ่งในตอนนี้คุณพ่อของเขาเนี่ยก็ได้เรียกเขาดังเต็มคฤหาสน์เลยนะครับว่าเจ้าเคิร์ตน่ะอยู่ไหนซึ่งเจ้าเคิร์ตเนี่ยมันก็ได้งงนะว่าคุณพ่อมีอะไรงั้นหรอครับซึ่งคุณพ่อของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันน่ะถูกฟาบาเรียกพบแกคงรู้เหตุผลงั้นสินะนี่แกน่ะคิดจะทำอะไรอยู่ก็รู้แล้วไม่ใช่หรอว่าการยกฐานะมาใช้ที่สถาบันเวทมนต์มันเป็นเรื่องต้องห้ามซึ่งเจ้าเคิร์ตเนี่ยมันก็ได้ต่อล้อต่อเถียงไปนะด้วยความขอร้องครับท่านพ่อพวกเราคือประชาชนที่ถูกเลือกครับที่ถูกปฏิบัติเช่นเดียวกับสามัญชนต่างหากที่แปลกแล้วเจ้าเคิร์ตเนี่ยมันก็ได้โมโหขึ้นมาเลยนะแล้วมันเนี่ยก็ได้บอกว่าผมน่ะคือคนที่ถูกเลือกครับผมน่ะเป็นคนพิเศษแต่ทุกคนน่ะกลับดูหมิ่นและต่อต้านผมเรื่องนั้นน่ะไม่มีทางยอมให้ได้อยู่แล้วซึ่งคุณพ่อของเขาเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับว่าลูกของเขาเนี่ยกลายเป็นตัวอะไรไปก็ไม่รู้แล้วในตอนนี้มันเนี่ยก็ได้บ่นไปว่าใช่หมอนั่นไงตั้งแต่หมอนั่นมาเรื่องทุกอย่างก็เริ่มแปลกไปผู้หญิงน่ะก็ไม่เป็นไปตามที่คิดอย่างถ้าเจ้าชายก็จะเข้าข้างหมอนั่นด้วยแล้วก็ซึ่งคุณพ่อของเขานะครับก็ทนฟังไม่ไหวแล้วนะคุณพ่อเนี่ยก็เลยซัดหน้าเจ้าเคิร์ตเนี่ยจนมันเปลี่ยวตกไปที่พื้นเลยฉันไม่อาจมองข้ามคำพูดแบบนั้นไปได้ฉันจะไต่ตรองและทำโทษแกซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าเคิร์ตเนี่ยก็ถูกขังในห้องขังไปที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งคุณพ่อของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่าเคิร์ตน่ะเป็นอะไรไปกันแน่ซึ่งรุ่งเช้ามานะครับดูเหมือนว่าทางเจ้าชินเนี่ยจะรู้เรื่องแล้วนะว่าทางเคิร์ตน่ะถูกคุมประพฤติอยู่ซึ่งทุกคนเนี่ยนะครับก็ต่างไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าตอนมอต้นน่ะเขาไม่มีปฏิกิริยาแบบนั้นเลยมันก็มีจุดที่มั่นใจในตัวเองอยู่บ้างแต่โดยรวมแล้วเป็นเด็กเรียนทั่วไปถ้าพูดถึงเรื่องเรียนไปแล้วก็พอแค่เรื่องที่เข้าไปในห้องวิจัยของอาจารย์ชิรอมตอนที่พวกเราอยู่ปี3สมัยมัธยมต้นเขามาประจำการในตำแหน่งครูสอนเวทมนต์อ้างว่าถูกเนรเทศออกจากอาณาจักรแล้วเขาก็เข้าไปทักกับคนที่ใช้เวทมนต์ได้ระดับนึงว่ามาที่ห้องวิจัยของตัวเองไหมซึ่งก็พูดกับทุกคนเลยนะมันฟังดูมีพิรุธฉันก็เลยปฏิเสธไปไม่รู้ว่าตาบอดหรือเปล่าทั้งที่เอาผ้าปิดตาทั้งสองข้างเอาไว้แต่เขากลับทำอะไรได้เป็นปกติเลยเขาอาจใช้เวทมนต์พิเศษก็ได้นะแบบว่าที่สามารถตรวจจับวัตถุอนินทรีย์ที่ไม่มีเวทมนต์ได้และในตอนนี้นะครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่คฤหาสน์ที่ทางเจ้าเคิร์ตเนี่ยถูกขังไว้นั่นเองซึ่งในตอนนี้นะดูเหมือนว่าทางอาจารย์ชิตรอมเนี่ยตัวของเขาจะเข้ามาแล้วนะครับซึ่งก็เข้าพบกับคุณแม่นะซึ่งคุณแม่เนี่ยก็ได้ร้องไห้นะครับแล้วก็ได้บอกว่าทางเจ้าเคิร์ตน่ะมันเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ซึ่งแน่นอนละครับว่าทางอาจารย์ชิตรอมเนี่ยของเขานั้นก็ได้เข้าไปดูทางเจ้าเคิร์ตนะซึ่งพอเขาเข้ามานั้นเขาก็ได้นั่งลงคุยกับทางเคิร์ตเลยฉันบอกไปแล้วนะว่าเธอเป็นคนพิเศษตัวเธอทั้งฐานะและฝีมือก็พิเศษไม่มีของที่คว้ามาไม่ได้เจ้าเคิร์ตมันก็ได้บอกว่าแต่ผมน่ะคว้าผู้หญิงมาไม่ได้นะครับหมอนั่นเพราะหมอนั่นเข้ามาขวางซึ่งทางอาจารย์นะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าหมอนั่นสำหรับเธอน่ะเป็นคนที่ขวางทางนั้นสินะทางอาจารย์เนี่ยก็ได้ใช้พลังอะไรบางอย่างนะซึ่งก็ใช้มันกับเจ้าเคิร์ตเลยจนเจ้าเคิร์ตน่ะตาลอยเลยนะครับในตอนนี้อาจารย์เนี่ยได้บอกไปว่าฟังนะเธอต้องทำให้หมอนั่นที่ขวางทางมันรู้สึกสำนึกเพราะเธอน่ะเป็นคนพิเศษยังไงล่ะซึ่งในตอนนี้นะครับทางเจ้าเคิร์ตเนี่ยมันก็กลายร่างแล้วนะซึ่งภาพเนี่ยก็ตัดไปที่โรงเรียนสำหรับตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็กำลังเดินเล่นกันอยู่เลยทันใดนั้นเองนั้นทางชินเนี่ยก็รู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างมีถูกเพลงไรมาอยู่นี่จากที่ไหนกันแน่ซึ่งตองเขานะครับก็ได้หันไปแล้วก็ได้พบเจอกับทางเจ้าเคิร์ตนะซึ่งพลังของมันเนี่ยก็ได้มาเต็มเปี่ยมเลยพร้อมกับสภาพที่คลั่งเป็นอย่างมากซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับวันนั้นมันเจ้าเคิร์ตไม่ใช่หรอเจ้าเคิร์ตไม่รอช้านะของมันได้พุ่งโจมตีใส่ทางทุกคนเลยนะครับแต่ว่าทางชินเนี่ยเป็นคนช่วยป้องกันไว้ให้แต่ก็ป้องกันไว้ไม่ได้นะทางชินเนี่ยก็เลยบอกให้ทุกคนนั้นรีบยัดพลังเวทลงใส่ชุดซะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ทำตามนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นทางมือของทางชินเนี่ยก็ได้เละเป็นจุนเลยแต่เจ้าชินเนี่ยมันก็ได้บอกว่าไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะมือของฉันอ่ะเวทรักษามันทำงานอยู่นะซึ่งแป๊บเดียวเนี่ยทางมือของชินก็ได้หายเลยนะครับชินก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าป้องกันได้ไม่หมดงั้นหรอเพราะกระทันหันอิมเมจเลยไม่สมบูรณ์งั้นสินะทำไมหมอนั่นถึงอยู่ที่นี่ล่ะซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าเคิร์ตเนี่ยมันก็ไม่รอช้าตัวของมันได้ใช้พลังขั้นสุดยอดของมันเลยนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างเกรงกลัวเป็นอย่างมากเลยว่านี่น่ะมันเกินเบอร์ไปแล้วตอนนี้นะครับเจ้าเคิร์ตเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดไปแล้ว
แล้วนะครับหรือว่าจอมมานั่นเองชินก็ได้บอกกับอ๊อกไปว่าอ๊อกพาทุกคนหนีไปซะซึ่งเจ้าอ๊อกเนี่ยมันก็ได้ตกใจอ่ะนะชินอย่าบอกนะว่านายนะซึ่งชินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็จะบอกว่าฉันอาจจะหาทางต้านมันไว้เองนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ชวนชินหนีไปด้วยแต่ชินเนี่ยกลับปฏิเสธแล้วก็ได้บอกว่าทุกคนน่ะเกะกะซึ่งทางน้องซิลลี่นะครับน้องเนี่ยก็ไม่ยอมอ่ะนะเพราะว่าน้องเนี่ยอยากอยู่กับชินนั่นเองซึ่งทางเจ้าอ๊อกนะครับมันก็ได้รับทราบแล้วก็รับเรื่องแล้วนะและขอให้ทางมาเรียเนี่ยลากต่อซิลลี่ไปซะแล้วทุกคนน่ะวิ่งหนีไปซึ่งในตอนนี้นะครับก็เหลือเพียงแค่พระเอกกับทางเจ้าเคยกัน2คนแล้วนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการบวกกันอย่างมองมันเลยแน่นอนว่าทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังเต็มที่เลยนะครับทั้งพลังสายฟ้าทั้งพลังไฟซึ่งในระหว่างสู้กันอยู่นั้นทั้งชินเนี่ยตัวของเขาก็ได้ใช้พลังหลายๆธาตุเพื่อทดสอบว่าทางเจ้ามันอ่ะมันแพ้อะไรซึ่งก็ได้ใช้สายฟ้าดูนะครับซึ่งสายฟ้าเนี่ยมันก็ได้มีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างจนทำให้ชินคิดได้ว่าแสดงว่าหมอนี่น่ะมันยังไม่ได้กลายเป็นมันคันสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นน่ะฉันจะต้องหาทางให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้ซึ่งเหมือนว่ามันจะไม่ทันแล้วนะทางเจ้าเคิร์ดเนี่ยมันก็ได้รวบรวมพลังนะครับอัดแน่นไว้ในตัวมันจะทำการระเบิดตัวเองนั่นเองซึ่งแน่นอนล่ะว่าทางชินนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับตัวของเขาเนี่ยได้ทำการขัดขวางต่างๆนานาซึ่งมันก็ไม่ได้ผลนะชินเนี่ยก็เลยเป็นห่วงโรงเรียนเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าถ้าพลังเวทขนาดนี้น่ะแดดปลิวไปทั้งโรงเรียนแน่ตัวของเขาก็ได้คิดนะครับว่าจะทำยังไงดีแล้วทางชินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ดึงดาบเล่มนึงออกมาแล้วก็ได้ทำการพุ่งไปตัดทางคอของเจ้าเคิร์ดเนี่ยถึงกับขาดครึ่งไปเลยตัวของเขาเนี่ยก็ได้บ่นกับตัวเองไปว่านี่ฉันน่ะพึ่งฆ่าคนไปครั้งแรกกันหรอมีมันอะไรกันแน่วะเนี่ยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้รีบวิ่งมาหาชินนะครับแล้วก็ได้บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่านายน่ะสามารถจัดการมารลงได้ซึ่งทุกคนเนี่ยก็เห็นทางชินหมดแล้วนะครับว่าชินน่ะทำอะไรลงไปชินเนี่ยก็ได้นึกเสียใจอยู่นะว่ามีแต่ต้องทำแบบนี้จริงหรือเปล่านะหมอนี่คิดกับชิลลี่เราเดินขั้นเป็นมารไปแต่ถึงแบบนั้นละก็ซึ่งตัวของเขาในตอนนี้นะก็ได้โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากเลยที่เขาทำแบบนั้นลงไปตอนที่4ซึ่งในตอนนี้นั้นทางตัวของชินเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยืนกลุ้มอยู่เลยนะซึ่งทางด้านนอกเนี่ยก็ได้มีไอ้ปิดตานะครับจ้องมองมาอยู่เลยตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอาเถอะคิดซะว่าการทดลองสำเร็จไปได้ดีก็แล้วกันที่สำคัญกว่านั้นน่ะแล้วตัวของเขานะครับก็ได้จ้องมองมาที่ทางพระเอกของเราซึ่งในตอนนี้ทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถูกยกย่องแล้วนะว่าให้กลายเป็นวีรบุรุษในการปกป้องเมืองแห่งนี้แต่ว่าทางชินเนี่ยตัวของเขานั้นยังมีจุดคาใจอยู่เรื่องนึงคนเราน่ะสามารถกลายเป็นมารกันได้ง่ายแบบนั้นเลยงั้นหรอซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างตกใจนะครับจริงด้วยสินะในอดีตน่ะคนที่เคยกลายเป็นจอมมารเขาเป็นจอมเวทชั้นสูงบอกกันว่าทำการร้ายเวทขั้นสูงล้มเหลวจนกลายเป็นมารไปในที่สุดริสเบิร์กเพิ่งจะเข้าเรียนสถาบันเวทมนต์มัธยมปลายได้ไม่นานถึงแม้จะควบคุมพลังเวทล้มเหลวมันก็จะคลุมคลั่งเท่านั้นไม่มีทางที่จะกลายเป็นมารแบบนี้ไปได้แต่ในความจริงเขาก็กลายเป็นมารไปชินเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าพูดถึงของเทียมน่ะคิดแบบนั้นได้หรือเปล่านะคือทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับเพราะว่ามันมีใครบางคนน่ะสามารถสร้างมารขึ้นมาได้ฉันได้กินจากปู่มาว่ามารจะสูญเสียสติไปอย่างสมบูรณ์ทำได้แค่เห่าหอนเท่านั้นแต่ว่าเคิร์นน่ะที่กลายเป็นมารเขาพูดออกมาด้วยนะพอลองสู้ดูจริงๆแล้วน่ะเขาดูอ่อนแอผิดคาดเลยซึ่งพอทางชินพูดแบบนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างอึ้งไปเลยนะครับว่าเขาใช้คำว่าอ่อนแอกับมารงั้นหรอและในตอนนี้นะครับตัดมาทางฝั่งทางคุณลุงแล้วก็คุณย่านะซึ่งในตอนนี้นะครับทางทหารเนี่ยแล้วก็ทางฝ่าบาทพวกเขาเนี่ยก็ได้ยกกองทัพมาเพื่อมาขอร้องให้ทางคุณลุงแล้วก็คุณย่ามอบรางวัลให้กับทางชินนั่นเองซึ่งทางชินของเราในตรงเขานะครับก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะซึ่งแน่นอนละทางคุณลุงเนี่ยตรงเขาเนี่ยก็ได้กำหมัดแน่นดิเซิร์มนายเคยพูดเอาไว้สินะว่าจะไม่ใช้ชินเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองแล้วนี่นะมันหมายความว่ายังไงซึ่งคุณลุงดิเซิร์มเนี่ยก็ได้บอกว่าในตอนที่อดีตเคยมีมารปรากฏตัวออกมาราชอาณาจักรเอิร์ธไฮแห่งนี้ตกอยู่ในวิกฤตล่มสลายและภัยคุกคามนั้นได้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งเรื่องนี้ถูกล่วงรู้ไปยังประชาชนจำนวนมากแล้วครับและยังเรื่องถูกกำลาบลงในทันทีด้วยสำหรับประเทศนี้มันต่างเป็นเรื่องที่ปกปิดเอาไว้ไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางคุณลุงเนี่ยก็ได้เข้าใจนะแต่เรื่องรางวัลเนี่ยมันหมายความว่ายังไงดิเซิร์มเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเรื่องนั้นน่ะเขาสร้างผลงานเหมือนกับคุณทั้งสองแต่จะไม่มอบรางวัลอะไรเลยมันก็ไม่ได้ครับเรื่องนี้มันก็จริงนะทางคุณลุงแล้วก็คุณย่าเนี่ยก็ได้ยอมไปแต่พวกเขาเนี่ยก็ได้สัญญากันว่าถ้าหากดิเซิร์มผิดคำพูดเมื่อไรทางคุณลุงแล้วก็คุณย่านั้นจะเอาจากเมืองนี้ไปในทันทีทางดิเซิร์มเนี่ยก็ได้รับปากเลยนะซึ่งทางคุณย่าก็ได้บอกกับชินไปว่ายังไงก็เถอะนะยังหาเรื่องได้มาหยุดเลยนะเนี่ยชินทางชินเนี่ยก็ได้บอกไปว่านี่นะเป็นความผิดของผมงั้นเหรอเนี่ยแต่มาในเช้าวันต่อมานะครับซึ่งในตอนนี้ในขณะที่พวกเขาเดินไปโรงเรียนอยู่นั้นผู้คนภายในเมืองเนี่ยก็ต่างชื่นชมทางชินเป็นอย่างมากเลยเอาง่ายๆเลยว่าในตอนนี้ทางเจ้าชินนั้นตัวของเขาเนี่ยฮอตเป็นอย่างมากเลยนะครับตามมาทางโรงเรียนซึ่งในตอนนี้นั้นก็จะมีนักเรียนกลุ่มนึงเนี่ยเข้ามาขอพูดคุยกับทางชินนะครับซึ่งบางคน
นี่ยก็มาพูดคุยซึ่งบางคนเนี่ยก็มาเรียนรู้เวทมนต์กันซึ่งก็อยากเจอทางชินเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งทางอาจารย์เนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าพวกเธอจะพูดอย่างนั้นก็เถอะนะจะให้ทุกคนเข้ากลุ่มศึกษาหมดนี่เลยก็ไม่ได้อาจารย์เนี่ยก็เลยเสนอไปว่าภายในนี้นายมีคนที่สามารถใช้คลังเก็บของต่างมิติได้อยู่หรือเปล่าล่ะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจอาจารย์เนี่ยก็ได้บอกต่อว่านั่นน่ะเป็นมาตรฐานขั้นต่ำคนที่ใช้ได้ก็เลยอยู่ตรงนี้แหละนะฉันน่าจะทำการทดสอบเข้ากลุ่มให้เองแล้วในตอนนี้นะครับทางอาจารย์เนี่ยก็ได้คัดคนมาให้แล้วนะซึ่งก็ได้มีอยู่2คนนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยมีชื่อว่าบีนซึ่งทางบีนนะครับพ่อของเขาเนี่ยบ้านของเขาเนี่ยเปิดโรงงานที่มีชื่อว่าบีนเป็นช่างตีเหล็กครับซึ่งทางโรงงานบีนเนี่ยก็เป็นชื่อดังมากเลยนะส่วนอีกคนนะครับเธอมีชื่อว่าโอลิเวียสโตนทั้ง2คนนั้นเป็นเพื่อนกันบ้านของเธอนั้นเปิดร้านอาหารชื่อเตาอิฐซึ่งก็เป็นร้านดังเหมือนกันเลยนะครับดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยก็ต่างชื่นชอบเป็นอย่างมากเลยทางชินเนี่ยก็เลยบอกว่ามาร์คเห็นบอกว่านายน่ะเป็นลูกชายช่างตีเหล็กนายตีอะไรขึ้นมาแล้วงั้นหรอทางมาร์คเนี่ยก็ได้บอกว่าก็เล็กน้อยนะครับแต่ผมน่ะเป็นเบสล่างสุดของพวกเขาพักหลังน่ะเพิ่งแค่เริ่มตีมีซันได้เองนะครับทางชินเนี่ยก็เลยบอกไปว่างั้นหรอแต่พอทำอะไรเป็นฉันก็อยากจะเอาเกรดอาวุธมาหน่อยแท้ๆเลยซึ่งทางมาร์คเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปในทันทีดาบของวอลฟอร์ดคุ้งน่ะเป็นดาบที่ฟันมันไม่ใช่หรอกครับของที่ใช้แทนกันได้น่ะมันไม่มีเยอะนักหรอกนะครับซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเปล่านะที่ฉันใช้ตอนนั้นน่ะก็เป็นดาบปกตินะรายเวทมนต์ลงไปแล้วเพิ่มแรงสั่นสะเทือนสูงเข้าไปในใบมีดถ้าทำแบบนั้นจะตัดของส่วนใหญ่ได้โดยไม่ต้องออกแรงตัวดาบบางไว้จะดีกว่าแต่พอแบบนั้นแหละมันเลยหักง่ายนั่นเองพองานเลยอยากปรับปรุงอะไรหลายอย่างดูนะซึ่งทางมาร์กเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นน่ะผมเองก็สามารถตีได้ล่ะครับทีแล้วก็ต้องปรึกษาไปด้วยนะซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้ต่างขอบคุณนะครับทางมาร์กไปว่าขอบคุณนะซึ่งในตอนนี้นะครับทหาร2คนเนี่ยก็ได้กำลังมุ่งหน้าไปหาทางอาจารย์ที่ปิดตานั่นเองอะนะซึ่งพอพวกเข้ามาถึงนะครับบรรยากาศเนี่ยมันก็ได้โคตรตึงเลยซึ่งพวกเขานั้นมาจากหน่วยสืบสวนความปลอดภัยลิคเคอร์แมนครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต่างแนะนำตัวกันอะนะซึ่งพวกเขานะครับก็ได้สอบถามเรื่องต่างๆนานาเกี่ยวกับทางสตรอมนั่นเองซึ่งก็ถามเรื่องการปิดตาเรื่องว่าคุณเนี่ยมาจากที่ไหนซึ่งก็เป็นคำถามที่เขาเนี่ยโดนถามอยู่บ่อยแล้วอะนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าเรื่องกันนะครับทางแก๊งสืบสวนเนี่ยก็ได้บอกว่าอาจารย์สตรอมให้นักเรียนที่มีพรสวรรค์ทางเวทมนต์ของสถาบันแห่งนี้มาเข้าร่วมกลุ่มศึกษาแล้วเลี้ยงดูอบรมให้เป็นผู้ใช้เวทีเก่งกาจผมได้ยินมาว่าคุณกระตือรือร้นเป็นอย่างมากในการเชิญชวนนักเรียนจำนวนมากเข้าร่วมกลุ่มศึกษาทางสตอมเนี่ยก็ได้บอกไปว่าตัวของเขาเนี่ยถูกขับไล่ออกมาจากประเทศเก่าเลยไม่ได้รับการยอมรับมากสักเท่าไหร่ตัวของเขาเนี่ยก็เลยต้องพยายามมากกว่าคนอื่นนั่นแหละซึ่งลูกศิษย์เขาแต่ละคนเนี่ยก็ใช้เวทมนต์ที่เก่งกาจกันทั้งนั้นเลยนะซึ่งพวกสายสืบนะครับตัวของพวกเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นน่ะเรื่องคราวนี้ก็น่าเศร้ามากเลยนะครับซึ่งทางสตอมเนี่ยก็ได้บอกไปว่าใช่เลยผมนึกว่าเคิร์ทเขาน่าจะกลายเป็นแบบนั้นไปทางแก๊งสายสืบนะครับพวกเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าอาจารย์สตอมผมขอร้องอะไรสักข้อได้มั้ยล่ะเราอยากให้คุณเข้าร่วมด้วยครับเข้าร่วมพิสูจน์ศพของทางเคิร์ทนั่นเองเท่าที่ฟังเรื่องที่คุยกันมาน่ะอาจารย์สตรอมเป็นผู้ใช้เวทระดับที่ค่อนข้างสูงเราอยากฟังความเห็นของคุณด้วยครับซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าทางอาจารย์สตรอมเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้ตอบรับไปครับนะครับได้สั่งมาทางแก๊งของพระเอกของเราซึ่งในตอนนี้นั้นตัวพวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังนั่งเครียดกันอยู่เลยนะว่าจะทำยังไงถึงจะสร้างดาบออกมาได้อย่างดีที่สุดซึ่งเพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้เสนอไอเดียไปนะครับว่าทางนั้นทำไมนายน่ะไม่ซื้อเล่มใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยล่ะซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้ให้ผลมาว่าฉันน่ะได้ค่าขนมมาน้อยนะรู้หรือเปล่าคุณปู่กับคุณย่าบอกว่าเพื่อให้เรียนรู้ความสมเหตุสมผลติดตัวเอาไว้นะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างชื่นชมเลยนะครับว่าทางคุณปู่คุณย่าเนี่ยเก่งมากเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ทดลองไอเดียกันนะจนได้ไอเดียที่ว่างั้นพวกเราน่ะสร้างดาบที่มันสามารถถอดคมดาบออกมาได้มั้ยล่ะแต่เราน่ะสามารถใช้ดามจับสามได้นั่นเองทุกคนเนี่ยก็ต่างตกใจนะครับว่าไอเดียแบบนี้น่ะมันสุดยอดมากเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ขยายความต่อว่าพวกเขาสามารถใช้ส่วนดามจับเพื่อใช้ซ้ําไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนแค่ใบมีดเอาซึ่งพวกเขาก็ได้ให้ผลว่าโดยปกติแล้วน่ะอันที่ใบมีดกับดามจับยึดกันไม่แข็งแรงนั้นอาจจะมีปัญหาก็ได้แต่ว่าทางชินนั้นสามารถอัดพลังเวทลงไปในดาบและทําให้ดาบเนี่ยสามารถตัดง่ายขึ้นโดยไม่ต้องออกแรงนั่นเนี่ยฉันคิดว่ามันก็ไม่เป็นปัญหาด้วยนะแล้วก็ประหยัดมากขึ้นด้วยซึ่งไอเดียนี้นะแม้ก็เป็นไอเดียที่ดีมากเลยทุกคนเนี่ยก็เลยจะไปลองตีดาบกันในวันนี้เลยนะครับและพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าไปที่บ้านตีดาบของทางมาร์คนั่นเองซึ่งตัดมาทางฝั่งของสายสืบนะครับแล้วก็ทางอาจารย์ปิดตาซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางมาด้วยกันแล้วในตอนนี้นะซึ่งพอมาถึงจุดๆนึงทางสายสืบนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เฉลยว่าอาจารย์สตรอมคุณทำพลาดลงไปอย่างหนึ่งนะหลังเกิดเหตุนี้ขึ้นฟาบาท่านทรงออกคำสั่งปิดปากทันทีห้ามเพ่งพลายชื่อของมนุษย์ที่กลายเป็นมารออกไปเพื่อไม่ให้ตอนที่ชื่อของคนกลายเป็นมารถูกล่วงรู้แล้วเข้าควรได้รับการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรมแต่แล้วคุณกลับรู้ว่าคนที่กลายเป็นมารนั่นคือเคิร์ทมีมันหมายความว่ายังไงครับซึ่งในตอนนี้นะทางอาจารย์สตรอมเนี่ยตรงเขาก็ได้มอบแล้วนะครับตรงเขาได้ขำขึ้นมาในทันทีเลยแสดงว่าฉันโดนรู้ตัวแล้วสินะงั้นก็ขออำลาเพียงแต่เท่านี้เลยก็แล้วกันครับซึ่งตรงของเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังอะไรบางอย่างนะซึ่งทางสายสืบเนี่ยก็ได้บอกว่าทุกคนจับมันไว้อย่าให้มันหนีไปได้ซึ่งก็ได้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่นะซึ่งด้านนอกเนี่ยก็ได้มีแก๊งชินอยู่พอดี
ีซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้รับแรงระเบิดเต็มๆไปเลยทางชินไม่รอช้านะครับรีบวิ่งไปดูซึ่งก็พบว่าทางไอ้เจ้าปิดตาเนี่ยมันได้สร้างทางแก๊งสายสืบน็อกหมดเลยอ่ะนะทางชินก็ได้ถามว่าไอ้ปิดตาเนี่ยหรือว่าซึ่งตัวของเขานะครับไม่เห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้โกรธจัดเลยอ่ะนะแกเป็นคนทำให้เคยกลายเป็นแบบนั้นงั้นหรอซึ่งทางอาจารย์สตอมเนี่ยก็ได้บอกว่าใช่แล้วล่ะเขาเต้นไปตามที่ผมคิดมันน่ะสนุกมากเลยนะทางชินไม่รอช้านะครับตัวของเขาเนี่ยใช้พลังซึ่งมันก็เป็นพลังไฟอ่ะนะพุ่งไปโจมตีทางอาจารย์สตอมอย่างหนักหน่วงเลยแต่ว่าทางอาจารย์สตอมเนี่ยก็ได้กันไม่ได้นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการสู้กันอย่างสูสีเลยอ่ะนะซึ่งสู้ไปสู้มานะครับทางอาจารย์สตอมเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้โดนทางชินนะครับทำลายที่ปิดตาที่อยู่บนใบหน้าของเขาเลยซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้ต่างตกใจว่าตาสีแดงงั้นหรอซึ่งทางอาจารย์สตอมเนี่ยก็ได้โกรธจัดเลยอ่ะนะทำได้แสบมากเลยนะครับบอลฟอร์ดคุ้งถ้าทำได้ก็อยากจะจากไปด้วยปกปิดตัวตนเอาไว้นะครับชินเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่ามารที่คงสติสัมปชัญญะได้อย่างสมบูรณ์ทางสตอมนะมันก็ได้บอกว่าถ้าสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์คงความเป็นมนุษย์สิ่งนั้นของผมอาจจะต่างออกไปนิดหน่อยก็ได้นะครับตั้งแต่มามีร่างกายนี้มนุษย์สำหรับผมถดถอยไปเป็นสิ่งไม่สำคัญไปครับจะใช้ประโยชน์หรือจะฆ่าผมก็เริ่มไม่รู้สึกอะไรขึ้นมาแล้วซึ่งทางชินไม่ได้ยินแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังของเขานะครับพุ่งไปโจมตีทางเจ้าสตอมเลยนะแต่เจ้าสตอมนั้นมันก็หลบได้อย่างง่ายดายเลยเป็นอะไรเป็นงั้นหรอมือสั่นเพราะความหวั่นกลัวไปหรอกหรอชินก็เลยบอกว่าอยู่ตรงนั้นเฉยๆไปสักหน่อยเถอะแกซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านนอกเนี่ยทางฝั่งของชินนั้นตัวของเขาก็ได้เตรียมวงเวทหลายชั้นเลยอ่ะนะซึ่งก็ทำการจะโจมตีไอ้เจ้าสตอมนั่นเองอีกนิดเดียวอีกหน่อยเวทมนต์ของฉันน่ะซึ่งแน่นอนล่ะครับการโจมตีเมื่อกี้นั้นทำให้ทางชินเนี่ยสามารถเปิดทางด้านบนดาดฟ้าให้มันลงได้อ่ะนะแต่ว่าไอ้เจ้าสตอมเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีแสงอะไรบางอย่างเนี่ยเฉิดฉายมาเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งพอมันจะรู้ตัวเนี่ยมันก็ช้าไปแล้วอ่ะนะทางชินเนี่ยก็ได้ลงมือทำการใช้แสงพระอาทิตย์เนี่ยทำการโจมตีทางเจ้าสตอมเนี่ยจนมันนะครับเละเป็นจุนไปเลยซึ่งในตอนนี้นะดูเหมือนว่าชินนั้นตรงเขาเนี่ยจะสามารถจัดการทางอาจารย์สตอมได้แล้วแต่ทางชินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยังสงสัยอยู่นะว่าใบตรวจจับของเขาน่ะไม่พบอะไรเลยแสดงว่าเขาน่ะถูกกำจัดไปแล้วจริงๆงั้นหรอแล้วท่านนั้นเองนะครับก็ได้มีบุคคลปริศนา2คนเดินเข้ามาขอเขาเนี่ยพูดกับชินไปว่าทำหน้าบุญไม่รับใหญ่เชียวถึงจะเป็นมันก็จริงแต่รู้สึกแย่เพราะฆ่าคนไปงั้นหรอถ้าหากว่าไม่ใช่แบบนั้นน่ะก็ยืดอกเข้าไว้ที่รอดชีวิตมาได้ต้องขอบคุณเธอมากเลยนะพวกฉันได้ยินว่ามีมันปรากฏตัวออกมาเลยดิ่งตรงมาแต่ด้านหลังโดนกำหลาบไปแล้วซะได้ทางพี่โรดนะครับตัวของเขาเนี่ยมีชื่อว่าโดมินิกลาสเตอร์เป็นนางกองกำลังอัศวินผู้รับตำแหน่งแทนท่านมิเชลสอนพี่จมูกแหลมของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยมีชื่อว่าลูเปอร์ออร์แกนหัวหน้าของกองพลเวทมนต์บอกเราน่ะได้ยินชื่อของเธอมากมายจากท่านมิเชลเขาแล้วล่ะว่ามีเด็กหนุ่มที่ฝึกให้แล้วสนุกอยู่นะซึ่งทางไอ้เจ้าออร์แกนน่ะมันก็ได้ถามไปว่าบอฟาร์ดคุงฉันอยากถามเก็บไว้เป็นความรู้หน่อยนะไอ้พวกนั้นน่ะทำได้ยังไงกันเมื่อกี้น่ะซึ่งทางวอลฟอร์ดเนี่ยหรือว่าทางชินนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้อธิบายนะครับเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีแสงอาทิตย์นะซึ่งแน่นอนล่ะครับพวกเขาเนี่ยก็ไม่เข้าใจอะไรกันเลยทางชินน่ะถึงกับท้อเลยนะครับและเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าแต่ว่านะรังสีความร้อนมันเกิดระเบิดแบบนั้นด้วยงั้นหรอตอนที่5ในตอนนี้นะครับทางชินแล้วก็ทางชิลลี่ทั้ง2คนเนี่ยก็ได้จู่จี้กันอยู่นะโดยทางด้านนอกนะจะมีทางมาเรียซึ่งกำลังพูดคุยกับทางคุณมารินอยู่นะครับซึ่งทางมารินเนี่ยก็ได้ถามไปว่าทั้ง2คนน่ะเป็นแบบนี้มานานแล้วงั้นหรอซึ่งทางน้องมาเรียก็ได้ตอบไปอย่างไร้เยื่อใยเลยหวานแววกันไม่สนสายตาคนอื่นเลยซึ่งทางคุณมารินเนี่ยเขานะครับก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะว่าทั้ง2คนนั้นน่ะแสดงว่าคบกันแล้วงั้นหรอซึ่งทางมาเรียเนี่ยก็ได้อธิบายไปว่าจะบอกแบบนั้นน่ะก็ไม่ได้นะที่2คนมีใจให้กันน่ะไม่ผิดแน่นอนแต่ทางชิลลี่น่ะเขาไม่รู้ความหมายของความรู้สึกตัวเองว่านั่นน่ะมันคือความรักชิลลี่น่ะเขานิสัยเหมือนกับหน้าตาเลยเมื่อก่อนถูกผู้ชายมาสารภาพรักเยอะแยะแต่ไม่เคยรับรักใครเลยนะเขาบอกไม่เข้าใจความรู้สึกนั้นฉันคิดว่านะนี่น่ะคงเป็นรักแรกนะคะซึ่งภาพนะครับก็ตัดมาทางด้านนอกในตอนนี้นะทางชินน่ะเขาก็ได้คุ้นคิดนะครับจากตอนที่แล้วเนี่ยเขาได้ใช้พลังทำการปิดฉากเจ้าสตรอมไปซึ่งตรงพื้นเนี่ยมันก็ดูแปลกๆนะครับเขาในสันนิษฐานว่าคิดว่าระเบิดในตอนนั้นคงทำไปเพื่อหลอกตาพวกเราซึ่งเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกับทางเจ้าออร์กัสอยู่นั่นเองซึ่งเจ้าออร์กัสเนี่ยก็จะได้เห็นด้วยนะครับซึ่งนั่นก็แปลว่าในตอนนี้เจ้าสตรอมนั้นมันสามารถหนีไปได้ออร์กัสเนี่ยก็เลยเสนอไปว่าชินทาไปถึงโรงงานแล้วก็ขอสั่งของที่อยากจะทำขึ้นมาเลยนะเรื่องเงินน่ะเดี๋ยวพวกฉันออกให้เองทำเครื่องมือให้ครบคันเอาไว้ดีกว่านะซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็มาถึงโรงงานบินแล้วนะซึ่งก็เป็นโรงงานของเพื่อนของเขานั่นเองซึ่งพวกเขามาถึงเนี่ยทุกคนนะครับเป็นกับตกใจเลยนะวันนี้นะทางองค์ชายมาเองเลยงั้นหรอซึ่งทางองค์ชายก็ได้ขอร้องนะครับทางพ่อของทางเจ้ามาร์กไปว่าฉันอยากให้คุณช่วยพัฒนาอาวุธของเขาหน่อยนะซึ่งก็หมายถึงชินนะเขาคนนี้นะคือชินวอลฟอร์ดหลานชายของท่านนักปราชญ์เมอร์ลินซึ่งทุกคนเองก็ได้ตกใจก๊อกสองเลยนะครับเพราะว่าทางชินในตอนนี้นั้นชื่อเสียงของเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าเขาน่ะปราบมาลงไปหมาดๆเลยนั่นเองซึ่งแน่นอนล่ะครับพวกเขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธและพวกเขาเนี่ยก็ยินดีที่จะทำอาวุธใหม่ให้กับชินด้วยใจรักของเขาเลยนะภาพเ
เนี่ยได้ตัดมาที่ใดที่หนึ่งนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีชายปริศนาสองคนทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันเรื่องของเมืองอาณาจักรเอิร์ธไฮน่ะนะซึ่งหวนว่าทางอาณาจักรเอิร์ธไฮนะครับจะมีทางสายลับของพวกเขาเนี่ยอยู่ด้วยซึ่งในตอนนี้นะทางอาณาจักรเอิร์ธไฮเนี่ยกำลังมีมอนสเตอร์ที่กำลังขยายพันธุ์อยู่ทำให้ทั่วประเทศโกลาหลนั่นเองซึ่งของมันเนี่ยก็ได้ยิ้มเลยนะแบบนี้น่ะก็เป็นโอกาสงามที่จะคว้าอาณาจักรมาได้งั้นสินะซึ่งเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะทำการแผนชั่วร้ายนะบุกตีเมืองทางอาณาจักรเอิร์ธไฮนั่นเองและภาพในตอนนี้นะครับทางชินเนี่ยแล้วก็ทางสาวๆนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้มายืนอยู่หน้าร้านเครื่องประดับนะทางชินก็เลยสงสัยว่าทางชินลี่น่ะเธอนั้นมีเครื่องประดับอะไรที่เธออยากได้หรือเปล่าแน่นอนละครับทางน้องซิลลี่เนี่ยน้องก็ได้เขินเป็นอย่างมากเลยน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าแหวนสิคะเอ้ยมันคงไวไปมั้งเนี่ยฉันน่ะเริ่มจากสร้อยก่อนก็แล้วกันซึ่งน้องเนี่ยก็เขินเลยนะครับแต่ทางไอ้เจ้าชินเนี่ยมันก็โง่มากเลยนะมันได้บอกว่าคิดว่าทลายไปป้องกันไว้ที่เครื่องประดับมันจะส่งผลดีกว่านะเสือหางน้องชิลลี่น่ะถึงกับจ่อยเลยนะครับเพื่อนๆน่ะก็แอบด่าทางชินไปด้วยนะว่าทางชินเนี่ยแม่งโง่จังวะแล้วทางชินนะครับมันก็ได้นึกขึ้นได้นะว่าวิธีถามแบบนี้มันหมายความว่าสื่อมันก็สายแล้วนะครับและในตอนนี้นะครับพวกเขาทั้ง2คนเนี่ยก็ได้เข้ามาด้านในสื่อทั้ง2คนนะครับทางชินเนี่ยก็ได้เลือกแหวนให้กับทางชิลลี่นั่นเองทั้ง2คนได้สวมแหวนให้กันราวกับว่าแต่งงานกันแล้วเลยนะทางน้องชิลลี่เนี่ยก็ดีใจมากเลยซึ่งในตอนนี้นะครับทางชินอาจจะได้อะไรบางอย่างใส่แหวนวงนี้ด้วยนะทางคู่ได้จับมือกันซึ่งบรรยากาศรอบๆเนี่ยก็ถึงกับมดขึ้นกันเลยทีเดียวและในตอนนี้นะครับภาพเนี่ยก็ตัดมาในวันที่ตอนชินนั้นรับตราแห่งเกียรติยศแล้วนะว่าเขาเนี่ยเป็นวีรบุรุษนั่นเองซึ่งพอเขาเข้ามาในงานทุกคนก็ต่างตบมือให้กับเขาว่าเขาเนี่ยสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยในรอบนี้ซึ่งพอทางชินรับเสร็จนะครับทางดีเซิร์มเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดต่อหน้าทุกคนไปว่าในตอนที่ฉันเชิญเขามาเรียนที่สถาบันเวทมนต์ของเรานั้นข้าได้สัญญากับท่านนักปราชญ์ว่าจะไม่ใช้เขาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือทางทหารในตอนที่สัญญานั้นแตกหักตระกูลของวีรบุรุษจะจากไปจากประเทศนี้ขอได้อย่าลืมเรื่องนี้กันเป็นอันขาดเลยซึ่งทางชินก็ได้อึ้งนะครับว่าชายคนนี้น่ะถึงกับยอมพูดสัญญาออกมาตรงนี้เลยงั้นหรอซึ่งคุณลุงดีเซิร์มเนี่ยในสายตาของทางชินนั้นเขาเนี่ยก็ได้เทเอามากๆเลยแต่มาได้อีกวันนะครับในตอนนี้นั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังจะออกไปโรงเรียนกันนะแต่ผู้คนเนี่ยก็มามุงเต็มหน้าบ้านเขาเลยซึ่งมันก็เยอะมากเลยนะครับจนทางชินไม่สามารถไปโรงเรียนได้ทางชินเนี่ยก็เลยหันไปพูดกับทางมาเรียแล้วก็ทางชิลลี่ว่าวันนี้น่ะใช้เกตเอาเถอะนะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ข้ามเกตมานะครับซึ่งพระเอกของเราเนี่ยเมื่อมาถึงโรงเรียนนั้นเขาเนี่ยก็ได้เจอกับมะพร้าวสองลูกเลยนะจนโต้งเขาเดินกลับและกันดองไหลกันเลยทีเดียวสรุปคนนะครับก็ต่างตั้งคำถามกันว่าเจ้าสิ่งที่นายใช้น่ะมันคืออะไรกันแน่ซึ่งเหมือนว่าทางออกัสเนี่ยมันจะรู้แล้วนะครับว่านี่น่ะมันเรียกว่าเกตซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้อธิบายไปว่ามันเป็นเวทมนต์ที่เรียกว่าเกตน่ะมันเชื่อมต่อระหว่างอีกทางกับอีกทางนึงซึ่งทุกคนเนี่ยก็ยังคิดนะครับวันนี้น่ะมันเป็นเวทมนต์เคลื่อนย้ายแต่ทางชินเนี่ยก็ได้บอกว่ามันไม่ใช่หรอกนะไอ้นี่น่ะมันแค่ย่นระยะทางของ2ที่ลงก็แค่นั้นแหละซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้งงอยู่ดีนะว่าชินน่ะมันพูดถึงอะไรและในตอนนี้นะครับทางชินเนี่ยก็ได้เริ่มกิจกรรมของกลุ่มศึกษาที่พวกเขาตั้งขึ้นแล้วนะซึ่งทางชินน่ะจะเป็นคนสอนการควบคุมเวทมนต์นั่นเองตัวของเขาได้ลองวิธีต่างๆนานานะครับซึ่งพอเขาพูดวิธีต่างๆนานาที่เป็นทฤษฎีไปเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ไม่เข้าใจเป็นอย่างดีทางชินเนี่ยก็เลยทำใจแล้วนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าแสดงว่าฉันน่ะต้องเริ่มจากหนึ่งใหม่หมดเลยสินะซึ่งชินนะครับก็ได้ใช้ทางมาเรียเนี่ยกางบาเรียออกมาหน่อยซึ่งทางน้องก็ได้กางนะทางชินเนี่ยมันก็ได้ดิดนิ้วนะครับซึ่งบาเรียของทางมาเรียเนี่ยมันก็เด้งเหมือนเยลลี่เลยนะซึ่งบาเรียเนี่ยมันบางมากเลยแบบนี้ไม่ไหวหรอกนะแบบนี้นะป้องกันเวทมนต์แทบไม่ได้เลยซึ่งทางมาเรียถึงกับช็อกไปเลยนะครับทางชินเนี่ยก็เลยบอกให้ทางชิลลี่นั้นใช้เวทป้องกันที่ไรให้กับเครื่องประดับในวันก่อนหน่อยได้ไหมซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ลองใช้ดูนะครับทุกคนเนี่ยก็ต่างตกใจเลยนะวันนี้นะมันเป็นมาเรีย2อันซึ่งทุกคนนะครับก็ต่างตกใจเป็นอย่างมากเลยวันนี้นะมันสามารถทำได้ด้วยงั้นหรอทางชินมันก็ไม่รอช้านะครับมันก็ได้ถึงเวลาแอคของมันแล้วนะตัวของมันเนี่ยก็ได้บอกว่างั้นฉันน่ะจะโชว์ส่วนหนึ่งของพลังเวทที่ฉันควบคุมได้เห็นเอาไหมซึ่งชินเนี่ยก็ได้ลองควบคุมดูนะครับซึ่งทุกคนนั้นก็ต่างตกใจเลยนะว่าความเข้มข้นของพลังของชินน่ะมันสุดยอดเป็นอย่างมากจนทุกคนนึกกับเขาอ่อนไปเลยสติเนี่ยแทบหลุดเลยนะครับชินได้ทิ้งท้ายไปว่าถ้ายังควบคุมพลังเวทในระดับนี้ไม่ได้มันก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะงั้นจากนี้นะพวกเรามาฝึกซ้อมควบคุมพลังเวทกันทุกวันเลยนะและภาพนะครับก็ตัดไปที่เจ้าสตรอมดูเหมือนว่าในตอนนี้นั้นตัวของมันเนี่ยยังอยู่รอดปลอดภัยดีนะดูเหมือนว่าราชอาณาจักรอะไรบางอย่างพวกเขาเนี่ยกำลังเตรียมทำสงครามกันแล้วแน่นอนว่าทางเจ้าสตรอมนั้นมันเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับมันได้คำออกมาเลยเพราะว่านี่น่ะตามแผนของมันแทบทุกอย่างและในตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้โผล่มาที่บ้านของทางชินแล้วนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้มาหาคุณปู่คุณย่านั่นเองเพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับในวันนี้นะให้คุณปู่คุณย่าฟังซึ่งก็เล่าเรื่องที่พวกเขาเนี่ยฝึกเป็นเหมือนกับชินนั่นเองนะครับซึ่งทางคุณปู่เนี่ยก็ได้เ
งหัวเราะขึ้นมาเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยดูเหมือนว่ายังไม่เก็ตอ่ะนะว่าที่ชินสอนเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ซึ่งทุกคนก็ได้ถามไปนะครับว่าคนที่สอนไม่บนให้กับชินน่ะเป็นคุณนักปราชญ์เองสินะงั้นพวกเราน่ะก็เป็นศิษย์หลานของท่านนักปราชญ์นั่นเองซึ่งทางคุณปู่นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าคนที่สอนน่ะเป็นคนแรกมันคือฉันก็จริงแต่ชินเนี่ยเขามีวิธีอิมเมจที่ค่อนข้างพิเศษนะชินเขาอิมเมจถึงกระบวนการของเวทมนต์ไม่ใช่ผลลัพธ์ของมันทุกคนรู้ไหมว่าทำไมไฟมันถึงลุกไหม้ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ตอบนะครับก็จุดไฟสิคะซึ่งนั่นก็ยังไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงนั่นเองชินน่ะสามารถเข้าใจโครงสร้างของมันในตัวเลยทำให้เวทมนต์น่ะรุนแรงมากยิ่งขึ้นได้จากอิมเมจใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนแล้วคุณปู่นะครับก็ได้ยกตัวอย่างพลังเวทอันนึงอ่ะนะที่เขาเรียนมาจากชินนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ใช้เกรดโชว์เลยนะครับซึ่งทางชินเนี่ยก็ถึงกับตกใจมากเลยนะคุณปู่นี่มันซึ่งคุณปู่เนี่ยก็ได้ขำขึ้นมาเลยกว่าฉันจะทำได้น่ะก็ลำบากแทบแย่ละนะใช้คำอธิบายในกระดาษจนในที่สุดน่ะก็สามารถเข้าใจมันได้เวทมนต์ของชินไม่ได้มีแค่ชินคนเดียวที่ใช้ได้ถ้าเข้าใจโครงสร้างและควบคุมพลังเวทของอิมเมจที่นำมาใช้ร่วมกันได้ทุกคนน่ะก็สามารถใช้ได้เช่นกันชินเขาถึงจะอยู่นอกแผนงานแต่ไม่ใช่ตัวตนไร้เหตุผลหรอกนะซึ่งชินในตอนนี้นะครับเขาก็ปลื้มใจคุณปู่ไปอย่างมากเลยตกเย็นมานะทางคุณย่าเนี่ยก็ได้ถามกับทางคุณปู่ไปว่าชินเขาน่ะอยู่นอกแผนงานทุกครั้งที่ใช้เวทมนต์และถูกว่าเกินเหตุอยู่บ่อยๆแต่ว่าถ้านายใช้เวทมนต์ของชินได้ก็จะพูดได้ว่าชินน่ะเขาไม่พิเศษกว่าคนอื่นมันดีสำหรับเด็กคนอื่นๆด้วยไม่ใช่หรอพวกเขาน่ะตัวตาเปล่งประกายกันมากเลยนะเด็กคนนั้นน่ะจะไม่ได้ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปและในตอนนี้นะครับตัดมาอีกวันเนี่ยพวกเขานั้นก็ได้มารับอุปกรณ์ของพวกเขาตีไว้วันก่อนนะซึ่งของแต่ละคนเนี่ยก็สุดยอดมากเลยงานเร็วมากเลยนะครับชินน่ะถึงกับชมไปเลยแล้วชินนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้มีของขวัญมอบให้กับทุกคนด้วยนะซึ่งมันก็จะเป็นเครื่องประดับนั่นเองซึ่งชินน่ะร่ายมันมากับมือเลยถ้าเจ้าออกาสนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้ถามทางชินไปว่าเรื่องดาบเมื่อกี้นะชินฉันคิดว่าจะเสนอเข้ากองทัพด้วยนะนายจะว่าอะไรหรือเปล่าซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าทางชินเนี่ยก็ได้บอกว่าคุณย่าของเขาน่ะไม่ยอมเป็นแน่ซึ่งทางออกาสมันก็ได้บอกไปว่าไม่ใช่ซอสของนายแต่อยากนำไปเป็นดาบทหารทั่วไปนะคงจำเป็นต้องปรับแต่งแต่ถ้าผลิตจำนวนมากแล้วก็สามารถเสริมพลังกับอาวุธโดยประหยัดงบลงได้ซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้บอกไปว่าโทนี่น่ะเขาเป็นเจ้าของไอเดียดาบเล่มนั้นถ้าโทนี่เขาโอเคฉันน่ะงั้นหรอสื่อทางออกัสนะมันก็ได้บอกไปว่าที่จริงแล้วน่ะสงครามอาจจะใกล้เข้ามาแล้วสื่อทุกคนเนี่ยก็ต่างตกใจนะครับแล้วก็น่าเสียไปเลยทางชินเนี่ยก็ได้ถามมานะสงครามน่ะรบกันที่ไหนงั้นหรอสื่อพวกเขานะครับจะทำการรบกับจักรวรรดิ The Bruce Sphere ส่วนทะเลาะกันทำไมงั้นน่ะเราคงต้องไปทางอีกฝ่ายก็แล้วกันนะเห็นว่าที่จักรวรรดิมีการเตรียมเข้าสู่สงครามขนาดใหญ่อยู่ถ้าหากสงครามเยอะๆไปแล้วก็พวกนักเรียนเองก็อาจจะถูกเกณฑ์ด้วยนะทางออกัสเนี่ยก็ได้บอกว่าทุกคนเนี่ยใจเย็นก่อนนะมันยังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำคิดมากไปก็เท่านั้นโดยเพราะชินถ้าเป็นการโจมตีของมันก็ว่าไปยังแต่ฉันน่ะจะไม่มีวันยืมตัวนายไปลงสงครามด้วยเด็ดขาดมันจะเป็นผลประโยชน์ต่อทางการทหารน่ะซึ่งทางชินนะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาเลยว่าก็จริงอยู่ที่ฉันอาจจะไม่ถูกเกณฑ์แต่ถ้าอันตรายเข้ามาทุกคนแล้วก็ฉันน่ะก็จะลงเข้าสงครามเองพอทุกคนที่ฉันเจอที่นี่น่ะเป็นเพื่อนคนสำคัญที่ขาดไม่ได้ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ถึงกับซึ้งเลยนะครับตอนที่6ภาพนะครับได้ตัดมาที่จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิเฮลราดบรูสเฟียนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าสถานการณ์ในตอนนี้นั้นตัวของมันเองก็ได้ย่ำแย่เป็นอย่างมากเพราะว่ากองทัพของมันนะครับถูกโจมตีเป็นอย่างหนักนะครับเพราะเขาในตอนนี้นั้นมีแต่วิธีที่ต้องถอยและไปตั้งแนวรบใหม่ซึ่งแน่นอนละครับเจ้าบูธเฟียตัวของมันเนี่ยก็ไม่ยอมนะและตัวของมันเนี่ยก็ได้ถามหาเจ้าเซสนะครับว่าเจ้านั่นมันหายไปอยู่ไหนซึ่งพลทหารเนี่ยก็ได้บอกว่าเรื่องนั้นน่ะมันหายตัวพร้อมกับหน่วยสอดแนมที่มันชักนำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับซึ่งตัวของทางบูธเฟียในตอนนี้นะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้หัวร้อนเป็นอย่างมากเลยแล้วก็แค้นไอ้เจ้าเซสมากเลยนะทั้งนั้นเองนั้นก็ได้มีรายงานมาอีกแล้วนะว่าในตอนนี้ทางมอนสเตอร์เนี่ยปรากฏตัวเป็นจำนวนมากในทางเมืองหลวงของพวกเขาซึ่งทางเจ้าบรูซเฟียในตอนนี้นะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้น่าเสียเลยอ่ะนะลูกน้องเนี่ยก็ได้เสนอไปว่าในตอนนี้น่ะพวกเราต้องรีบกลับไปที่เมืองให้เร็วที่สุดเลยซึ่งแน่นอนละครับทางบรูซเฟียในตอนนี้มันก็ได้สั่งถอนกำลังทั้งหมดและกลับไปปกป้องเมืองในทันทีตามมาทางฝั่งค่ายทหารของอาณาจักรเอิร์ธไฮซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้รับเรื่องแล้วนะว่าจักรวรรดิเนี่ยถอนกำลังกันแล้วหลังจากโจมตีโง่ๆหลายครั้งลดจำนวนทหารของตนลงและถอนกำลังไปแบบนี้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เสนอนะครับเราสามารถไล่ตามมันเลยได้หรือเปล่าล่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยกะจะใช้โอกาสนี้บดขยี้ไปมันก็ไม่เลียวเหมือนกันนะส่วนทางด้านนี้นะครับมีรายงานมาว่าในระหว่างรบกับกองทัพจักรวรรดิแนวหน้าของกองทัพเราถูกมอนสเตอร์เข้าโจมตีซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับพวกเขานั้นถูกมอนสเตอร์ขวางเส้นทางคิดว่าไม่อาจโจมตีเพิ่มไปได้มากกว่านี้
้แล้วซึ่งพวกเขาก็ได้ตกใจนะครับพวกมอนสเตอร์ช่วยให้จักรวรรดิถอนกำลังงั้นหรอซึ่งตัดมาที่เมืองอะนะในตอนนี้นะมันก็โกลาหลเป็นอย่างมากเลยเจ้าสตอร์มนะครับดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเป็นตัวการในครั้งนี้เลยอะนะพวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังเดินรอบเมืองเพื่อชื่นชมผลงานของพวกเขาอยู่เลยแล้วพวกเขาน่ะจะเดินหน้าต่อนั่นเองในตอนนี้นะครับทางมิเรียซึ่งก็คู่หูของไอสตอร์มนะตัวของเธอดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะกลายเป็นมารแล้วเรียบร้อยพลังของเธอนั้นมันล้นออกมาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนตัดมาที่อาณาจักรบูสเฟียนะครับในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กลับมาถึงที่เมืองแล้วนะพวกเขาเนี่ยก็ได้สั่งการไปว่าเก็บกวาดให้เรียบร้อยก่อนผ้าที่จะตกดินซึ่งทางไอ้พระราชาเนี่ยมันก็ได้หัวเสียเป็นอย่างมากเลยนะแล้วก็ได้โกรธจัดเลยในตอนนี้ทั้งนั้นเองนั้นเสียงจากข้างหลังเนี่ยก็ได้ดังขึ้นซึ่งมันก็เป็นเสียงของเจ้าสตรอมนั่นเองทางเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะครับว่านายน่ะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงซึ่งทางฟาบาร์คนนี้นะครับเมื่อเขาเห็นสตรอมเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้ตกใจจัดเลยสตรอมเนี่ยมันก็เลยบอกว่าแค่คุณคนเดียวที่ไม่ว่ายังไงก็อย่ากำจัดทิ้งด้วยน้ำมือของผมและตัวของเขานะครับก็ได้ใช้พลังมารทำการจำกัดการเคลื่อนไหวของเจ้าบูสเฟียนะซึ่งก็ล็อกขาตายเลยแล้วเขาเนี่ยก็ได้โจมตีไปที่เจ้าบูสเฟียนะครับแน่นอนว่าพลังขนาดนี้นั้นเขาเนี่ยไม่สามารถต้านไว้อยู่เป็นแน่นอนถัดมาใน3วันต่อมาทางพวกทหารเนี่ยก็ได้มาสำรวจกันนะครับแล้วก็ได้ตกใจมากเลยว่าทำไมเมืองน่ะมันเปลี่ยนไปมากขนาดนี้ซึ่งพวกเขากำลังสลดอยู่นั้นก็ได้เจอกับสตรอมนั่นเองจากสตรอมเนี่ยมันก็ได้ส่งมาแค่เสียงอะนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้รู้จักด้วยนะครับแกเป็นมารที่ทำให้เมืองหลวงปั่นป่วนงั้นสินะจากสตรอมเนี่ยมันลอยอยู่แล้วนะครับในตอนนี้ใช้เวลานานกว่าจะมาถึงเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งทุกคนก็ได้รู้แล้วนะครับวันนี้น่ะมันเป็นฝีมือของเจ้าสตรอมเจ้าสตรอมเนี่ยมันก็ได้ขอบคุณไปว่าเป็นเพราะว่าคุณช่วยลดจำนวนทหารของจักรวรรดิให้ผมเลยสังหารหมู่พวกนั้นอย่างง่ายดายเลยครับและในตอนนี้นั้นชาวเมืองทุกคนเนี่ยก็ได้กลายเป็นมารหมดแล้วนะซึ่งพวกทหารเนี่ยก็ได้ต่างตรงใจกันเป็นอย่างมากเลยพวกเขาเนี่ยจะต้องรับมือยังไงกับคนพวกนี้นั่นเองต่อมาทางฝั่งของอาณาจักรเอิร์ธไฮนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้รับข่าวแล้วนะว่าทางสตรอมเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่และพวกเขาเนี่ยกำลังวางแผนกันอยู่เลยนะครับว่าพวกเขาน่ะจะแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะมาในตอนนี้มันโผล่ไปเต็มไปหมดเลยและในตอนนี้นะครับต่อมาทางห้องเรียนเนี่ยทางอาจารย์ก็ได้บอกนะว่าในตอนนี้น่ะจอสตรอมนั้นตัวของมันยังไม่ตายทางการทหารเนี่ยก็เลยขอความร่วมมือกับสถาบันอัศวินให้ทางพวกเขาเนี่ยเข้าไปร่วมกันนั่นเองนะครับและหลังจากวันนี้นั้นพวกเขาเนี่ยจะต้องออกฝึกกำลังกายกันซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ทำหน้าซีดหมดเลยนะซึ่งทางชินก็ได้งงนะครับว่าทุกคนเนี่ยทำหน้าเศร้าทำไมซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้บอกกับชินไปว่าคืออย่างนี้นะสถาบันเวทมนต์อ่ะฝึกเป็นวันเป็นลากเลยไม่ค่อยได้รับการฝึกร่างกายสักเท่าไหร่กลับกันสถาบันอัศวินจะฝึกร่างกายเป็นหลักนะซึ่งมันก็ตรงกันข้ามเลยและพอสถาบันอัศวินชอบล้อเลียนพวกสถาบันเวทมนต์ว่าเป็นถั่วงอกนั่นเองทางสถาบันของเราเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะถ้าสถาบันของเราเนี่ยก็ล้อพวกมันว่าพวกสมองกล้ามเนื้อซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างอิจฉาแต่ชินนะเพราะว่าชินเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งดาบแล้วก็ใช้ได้ทั้งพลังเวทเลยทุกคนเนี่ยก็เลยถามทางชินไปว่าหรือว่าทางชินน่ะได้รับการสอนมาจากอัศวินงั้นหรอซึ่งตัวของทางชินนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาชื่อคุณมิเชลการฝึกของเขาเนี่ยลำบากมากมากเลยซึ่งทุกคนนะครับก็ได้ต่างเกรงกลัวกันเป็นอย่างมากซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้บอกว่านั่นน่ะคือคุณมิเชลหมายถึงท่านมิเชลคอลลิงคนนั้นน่ะหรอท่านมิเชลหัวหน้าอัศวินคนก่อนนั่นหรอครับซึ่งทุกคนเนี่ยต่างตกใจนะครับว่าทางชินน่ะฝึกกับคนแบบนั้นด้วยงั้นหรอดูเหมือนว่าทางชินยังไม่รู้นะครับว่าทางมิเชลน่ะเป็นปรมาจารย์ดาบที่ไม่มีใครเทียบเขาได้แล้วนะในตอนนี้เขาเนี่ยถูกเรียกว่าปรมาจารย์ดาบเลยนะสำหรับชินนะครับตัวของเขาเนื้อคิดว่านั่นน่ะสำหรับฉันมันก็แค่ครูฝึกใจยักษ์เท่านั้นเองและในตอนนี้นะครับพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ได้มาสู่หน้าประตูทางเข้าเมืองหลวงแล้วนั่นเองในตอนนี้นะครับ4คนแต่ละสถาบันรวมทีมกันเป็น8คนและกำรับมอนสเตอร์ในป่านี้ซึ่งรอบนี้นะครับก็เป็นการซ้อมจริงสำหรับปราบมอนสเตอร์ที่เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งทุกคนก็ต่างตื่นเต้นนะที่จะได้สู้กับมอนสเตอร์ซึ่งในตอนนี้นะครับทางแก๊ง4คนของทางอัศวินเนี่ยก็ได้โผล่มาแล้วนะซึ่งพวกเขาโผล่มาเนี่ยก็ได้ต่างบูลลี่ทางสถาบันไม่มนกันใหญ่เลยทางมาเรียของเราเนี่ยก็มายอมเช่นกันนะครับในตอนนี้พวกเขาเนี่ยขณะที่นั่งรถม้าไปด้วยกันพวกเขาเนี่ยก็ได้จ้องหน้ากันเขม่งเลยนะและก็ได้แนะนำตัวแห่งการได้รู้จักนั่นเองทางชินเนี่ยก็ได้เปิดฉากไปว่านี่พวกนายน่ะก่อนจะฝึกการฉันขอถามหน่อยได้ไหมพวกเธอน่ะเคยสู้กับมอนสเตอร์กันมาก่อนหรือเปล่าซึ่งพวกอัศวินเนี่ยมันก็ได้อวดดีนะนี่แกพ่อตัวเองโค่นมาลงได้ก็เลยอยากอวดงั้นสินะชินเนี่ยก็เลยบอกไปว่าไม่ใช่งั้นหรอกจากนี้พวกเราเนี่ยจะไปปราบมอนสเตอร์อัศวินเป็นยังไงผู้ใช้เวทเป็นยังไงถ้ามัวพูดเรื่องไร้สาระแบบนั้นพวกแกน่ะตายแน่ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างตกใจนะครับไออัศวินน่ะมันก็ไม่ยอมเช่นกันหนอกหูจังนะความจริงน่ะก็เป็นแค่นักเรียนอัศวินแค่ปราบมอนสเตอร์น่ะทำได้อยู่แล้วล่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่เกรงกลัวอะไรกันเลยอ่ะนะซึ่งแน่นอนแล้วครับทางชื่นของเรานั้นตัวของเขาเนี่ย
ฐานมาหมดแล้วนั่นเองทางออกัสยังไม่รอช้านะตัวของเขาเนี่ยเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วตัวของเขาเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่างั้นพวกอัศวินน่ะขอจัดการกันเองก็แล้วกันลองปราบมอนสเตอร์โดยไม่มีการสนับสนุนจากเวทมนต์สักรอบดูสิและจะเข้าใจความหมายของการฝึกครั้งนี้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต่างตกใจนะครับแล้วก็ได้ยอมไปอ่ะนะว่าถ้าเจ้าชายพูดนั้นแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างคอตกกันหมดเลยเจ้าออกัสเนี่ยมันใหญ่จริงๆนะครับและตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็มาถึงป่าเลือดกันไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในรอบนี้นั้นพวกเขาเนี่ยจะมีอาจารย์คอยควบคุมด้วยนะครับซึ่งทางชินเนี่ยเมื่อตรงเขานั้นได้เห็นอาจารย์น่ะตรงเขาก็ได้นึกกลับตกใจเลยนะเพราะพวกเขาทั้งสองคนก็คือทางชิกแล้วก็คริสนั่นเองซึ่งในรอบก่อนนะครับทางชินน่ะรู้จักตั้งแต่เด็กๆเลยนะทั้งสองคนซึ่งทั้งสองคนนี้นะครับก่อนหน้าว่าเป็นตัวตึงมากเลยทีเดียวทางชินเนี่ยก็เลยบอกกับทั้งสองคนไปว่าทั้งสองคนน่ะเป็นครูฝึกเองงั้นหรอวายละห่างทะเลาะกันเด็ดขาดเลยซึ่งผู้ประธานขาดคำนะครับทั้งสองคนนั้นก็ได้ทะเลาะกันทันทีเลยนะว่าถ้าไอ้หมอนี่น่ะไม่เข้ามาหาเรื่องแล้วก็นะซึ่งก็เรียบร้อยนะครับในตอนนี้ซึ่งในตอนนี้น่ะทางคริสแล้วก็ทางพี่ซิกเนี่ยทั้งสองคนก็จะป๊อปพอตัวเลยนะซึ่งทางรุ่นน้องน่ะก็ได้ต่างไปขอจับมือแล้วก็ถามถึงประสบการณ์ต่างๆเลยนะแน่นอนละครับว่าทางชินตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ชินเป็นอย่างมากเลยอะไรกันเนี่ยพี่ซิกน่ะเขาเป็นแบดบอยอยู่แล้วฉันก็ไม่แปลกใจหรอกนะแต่พี่คริสเนี่ยทำมาแปลกใจเลยซึ่งนะครับทำให้ทางคริสเนี่ยถึงกับโกรธจัดเลยนะและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาในป่ากันแล้วทางชินเนี่ยก็ได้บอกกับทางครูฝึกของเขานะครับหรือว่าพี่ซิกกับพี่คริสไปว่าทีแรกจะให้แค่นักเรียนของสถาบันอัศวินปราบมอนสเตอร์กันเองมันเป็นความต้องการของพวกเขาอะนะเห็นว่าแค่คำพูดอย่างเดียวจะไม่เข้าใจความหมายของการฝึกครั้งนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่บ่อยครั้งกับอัศวินหรือผู้ใช้เวทที่เข้ากองทัพใหม่ๆทางพี่คริสเนี่ยถึงกับคอนเฟิร์มเลยนะครับทางชิกเนี่ยก็ได้บอกว่าแค่ตัวเองก็สู้ตัวไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรนั่นสินะถ้ามีประสบการณ์จริงเดี๋ยวก็รู้ทันทีว่ามันคิดผิดซึ่งแน่นอนละครับในตอนนี้นั้นทางแก๊งอัศวินอะนะพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างระวังกันเป็นอย่างมากเลยทางชินเนี่ยก็ได้บอกกับทางพี่ซิกไปว่าผมใช้เวทค้นหาแล้วนะแถวนี้น่ะมันไม่มีมอนสเตอร์อะไรเลยทำไมพวกเขาถึงต้องระวังกันขนาดนั้นด้วยซึ่งทางพี่ซิกเนี่ยก็ได้เฉลยไปว่าพวกเขาน่ะแค่ประมาทเท่านั้นเองแต่ในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับหมูป่าตัวนึงอะนะซึ่งมันก็พุ่งมาทำร้ายพวกอัศวินกันใหญ่เลยอะนะจนพวกเขาเนี่ยต่อสู้ไม่ได้กันแล้วแน่นอนละครับว่าทางชินน่ะตัวของเขานั้นก็จะได้แอคออกโลกอีกครั้งตัวของเขาได้ทำการพุ่งเข้าไปโจมตีจนสามารถฆ่ามอนสเตอร์ตัวนี้ได้อย่างง่ายดายเลยนะพวกอัศวินถึงกับตกใจเลยนะครับว่าทางชินน่ะมันโหดจังวะทางลุนพีคริสเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้มาเตือนกับอัศวินไปว่าดูไม่ได้เลยสินะพวกนายนะมอนสเตอร์ตัวนี้ถึงเป็นขนาดกลางก็นับว่าอ่อนแอเลยนะแต่พวกนายดันกลับในสภาพแบบนี้ถึงจะโอ้อวดว่าเป็นท็อปของสถาบันอัศวินแต่สุดท้ายก็เป็นแค่หมูนักเรียนที่ไม่รู้จักสงครามพวกเธอมันอ่อนแอจะลึกสิ่งนั้นลงในใจและเข้าร่วมการฝึกที่เหลืออยู่ซะสุดทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างเข้าใจนะครับและในตอนนี้อ่ะนะทางน้องชิลลี่น้องเนี่ยก็ใช้เวทรักษาให้กับหนุ่มๆนะครับจนหนุ่มๆอัศวินน่ะถึงกับปลื้มปิ่มใจมากเลยทีเดียวเชียวพวกเขาเนี่ยได้หลงรักทางชิลลี่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าชิลลี่จะเดินไปที่ไหนพวกเขาเนี่ยก็ต่างปกป้องแม้แต่ญาติเนี่ยก็ไม่ให้แตะสักมิลเดียวนะครับแน่นอนละว่าทางชินน่ะตรงเขาหึงกันเป็นอย่างมากเลยนะแถมหงุดหงิดมากด้วยในตอนนี้ทางเจ้าออกัสเนี่ยมันก็ได้บอกว่านายเนี่ยอย่าหงุดหงิดนักสิชินก็ได้เถียงต่อนะครับใครหงุดหงิดกันวะออกัสก็เลยบอกว่าถ้าหงุดหงิดขนาดนั้นน่ะพูดไปว่าชิลลี่เป็นผู้หญิงของฉันอย่ามาแตะหน้าเลยเป็นไงแน่นอนละครับทางชินมันก็ได้ไปเลยบ้าพูดอะไรของแกน่ะและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้รับข่าวนะว่ามีมอนสเตอร์มากกว่า100ตัวกำลังพุ่งมาในทางนี้ให้พวกเขาหนีด่วนซึ่งทางชินเนี่ยตัวของเขาที่กำลังงงอยู่นั้นก็เลยไปขอพี่ซิกไปว่าผมขอจัดการทั้งหมดเลยได้ไหมครับแน่นอนละพี่ซิกเนี่ยก็เลยบอกไปงั้นหรองั้นก็ฝากนายด้วยละกันทุกคนหลบไปอยู่ด้านหลังเร็วเดี๋ยวไปเกะกะเขาน่ะซึ่งทางชินนะครับในตอนนี้นั้นตัวของมันเนี่ยก็งงจัดเลยนะเขาได้รวบรวมพลังไว้ในมือเขาทั้งสองข้างแล้วก็คิดขึ้นมาในใจว่าฉันจะระเบิดพวกมันให้เละเป็นจุนเลยก่อนอื่นสร้างไฮโดรเจนและบีบอัดให้มีความเข้มข้นสูงเพิ่มออกซิเจนเข้าไปด้วยขอบคุณพวกแกมากนะที่มาในตอนนี้คนกำลังหงุดหงิดอยู่พอดีเลยขอระบายสักหน่อยละกันแน่นอนล่ะครับการโจมตีครั้งนี้ของทางชินนั้นได้รุนแรงเป็นอย่างมากเลยซึ่งก็รุนแรงจนพวกมันเนี่ยอาจจะสูญพันธุ์กันหมดเลยก็ได้นะในตอนนี้ซึ่งก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่กลางป่าแห่งนี้นั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจกับชินเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะพวกอัศวินนะแต่เพื่อนของเขาเนี่ยเห็นจนชินตาแล้วนะครับตอนที่7ในตอนนี้ทุกคนนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับหมีเขานะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการต่อสู้ได้อย่างง่ายดายเลยนะในรอบนี้รอบนี้นะพวกเขานั้นรวมด้วยช่วยกันนั่นเองทางซิกแล้วก็คริสเนี่ยทั้งสองคนถึงกับเอ่ยปากชมเลยนะครับดูดีกันขึ้นมาบ้างแล้วนี่ในที่สุดก็คงเริ่มรู้กันขึ้นมาแล้วสินะว่าการผสมผสานการระหว่างเวทมนต์กับดาบน่ะมันคืออะไรทางซิกนะครับก็ได้ไปพูดกับทางชินไปว่าอะไรกันความก้าวหน้าของพวกเจ้าชายน่ะความสามารถแทบไม่ต่างกับยอดฝีมือของหน่วยเวทมนต์สภาเลยว่าแต่เหนือไปแล้วด้วยซ้ำหรือเปล่าเนี่ยชินเนี่ยก็เลยบอกว่าเขานั้นสร้างกลุ่มศึกษาใหม่ขึ้นที่สถาบันทั้ง3คนนะก็สังกัดอยู่ด้วยนะชินเนี่ยก็ได้บอกว่ากิจกรรมภายใน
ในสถาบันน่ะก็แค่ทำตามวิธีที่ผมฝึกและเรียนมาจากคุณปู่เขาเองที่เหลือก็แค่สอนเรื่องอิมเมจตอนที่ผมใช้มนต์เท่านั้นน่ะซึ่งทางซิกเนี่ยก็ได้สนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเกี่ยวกับพลังของทางชินนั่นเองตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันน่ะขอศึกษาได้ไหมทางด้านนั้นเองนั้นทางออกัสเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้เข้ามาห้ามไว้นะครับซิกฟรีดนายน่ะเป็นคนของกองทัพนะนั่นจะเป็นการใช้เวทมนต์ของชินทางด้านการทหารทำไมระวังแต่กลายเป็นปัญหาทางการทูตขึ้นมาเลยนะเนี่ยแค่ตอนนี้ก็ขีดจำกัดจะแย่แล้วถ้าพลังนี้แพร่กระจายไปยังประเทศใกล้เคียงแล้วก็โลกน่ะจะได้ล่มสลายเพราะฝีมือมนุษย์น่ะไม่ใช่มารหรอกนะซึ่งทางชินของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็จะไม่รู้นะว่าเรื่องน่ะมันใหญ่โตขนาดนั้นเลยงั้นหรอออกกาสแต่เล่นกับทอนหายใจเลยนะนายยังไม่รู้ตัวเองอย่างนั้นหรอเนี่ยฉันจะบอกให้นะแต่จะบอกว่านายน่ะเป็นตัวปัญหาก็พูดได้ไม่เต็มปากหรอกเพราะตอนนี้เหตุการณ์คับขันเหตุการณ์ปรากฏตัวของมารจำนวนมากสมาชิกกลุ่มศึกษาเองฉันก็เคยบอกแล้วว่าอย่าเผยแพร่เรื่องนี้ให้กับโลกภายนอกจะถูกว่าครอบครองพลังแต่เพียงผู้เดียวก็ไม่เป็นไรเพราะงั้นชินเองก็อยากเผยแพร่กระจายเป็นมนต์ของตัวเองไปมากกว่านี้เลยนะทางซิกเนี่ยมันก็ได้บอกว่าอย่างน้อยน่ะแค่วิธีฝึกของท่านเมอร์ลินก็ได้ช่วยให้ฉันน่ะเรียนรู้สักทีเถอะทางออกัสเนี่ยก็ถึงกำเหงื่อตกเลยนะแล้วก็ได้บอกว่ามันธรรมดาจนน่ากลัวเลยนะซิกฟรีดนายน่าจะทำได้งั้นหรอซึ่งซิกเนี่ยก็ได้ถามนะครับว่าวิธีนั้นน่ะมันคืออะไรกันล่ะออกัสเนี่ยก็เลยบอกไปว่าฝึกซ้อมควบคุมพลังเวททุกวันเพิ่มจำนวนพลังเวทที่ควบคุมได้ไปทีละนิดเท่านั้นแหละซึ่งไอ้เจ้าซิกเนี่ยมันก็ได้บอกว่าแค่นั้นเรื่องกล้วยๆเลยนะและท่านนั้นเองนะครับทางออกัสเนี่ยก็ได้เรียกทางมาเรียแล้วก็ทางซิลลี่มาเพื่อให้ทั้งสองคนเนี่ยได้กางพลังโล่ให้กับทางซิกดูนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ดูนะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยว่าโล่นี่น่ะมาอะไรกันแน่ทางน้องมาเรียเนี่ยก็ได้บอกว่ามีโล่ของฉันน่ะยังถือว่าบางไปนะเนี่ยแต่ทางซิกนะครับตัวของเขาเนี่ยไม่ได้คิดแบบนั้นตัวของเขาได้บอกไปว่าไม่ละโล่ของเธอน่ะไม่ได้บางไปขนาดนั้นหรอกนะมีความมั่นใจในตัวเองเถอะนะมาเรียจังซึ่งทางมาเรียถึงกับลอยเลยนะครับในช็อตนี้และตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ฝึกกันจบแล้วนะครับในตอนนี้นะซึ่งก็ตัดมาทางกลุ่มของพระเอกอีกกลุ่มนึงนะพวกเขาเนี่ยก็ตึงเหมือนกันเลยเรียกง่ายๆว่าเป็นตัวแบกของฝั่งนั้นเลยนะครับทางแก๊งอัศวินเนี่ยก็ได้แต่หลีสาวนะซึ่งพวกเขาอะนะต้องขอบคุณทางชินเลยนะครับที่สอนพวกเขาน่ะในการใช้เวทมนต์นะครับพลังที่พวกเขาใช้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเป็นอย่างมากเลยทางน้องแวนเนี่ยทำระเบิดไปครั้งนึงแน่ซึ่งตกเย็นมานะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างขอบคุณทางชินกันใหญ่เลยนะเพราะว่าทางชินเนี่ยสอนเวทมนต์ให้กับทุกคนนั่นเองทุกคนเลยรอดมาได้ทางชินเนี่ยก็เลยเขินนิดนึงนะครับแล้วหลายวันต่อมาพวกเขาเนี่ยก็ได้มาสถานที่แห่งหนึ่งเดี๋ยวเหมือนว่าทางชินและของออกัสเนี่ยกำลังมองดูเพื่อนๆของเขานะครับฝึกซ้อมกันอย่างหนักหน่วงเลยแล้วออกัสเนี่ยมันก็เลยพูดขึ้นมาว่านี่มันอย่างกับฝึกซ้อมการยิงของหน่วยอัศวินระดับประเทศเลยนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมามากเลยนะครับในตอนนี้ออกัสเนี่ยก็เลยพูดไปว่าพวกเราน่ะจะให้คนอื่นเห็นไม่ได้ซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ชินเนี่ยเคยใช้ลองพลังตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วไม่ต้องกลัวมีใครมาเห็นหรอกนะแล้วทันใดนั้นเองนั้นทางออกัสเนี่ยก็ได้เรียกทุกคนมาคุยนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็มีข่าวใหม่ของพวกมารแจ้งเข้ามานะยังไม่ได้เผยแพร่ให้คนทั่วไปรู้ถ้ามีการต่อสู้กับมารจะให้พวกนายเป็นกำลังลบสำคัญด้วยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างพูดมาเลยนะครับพอได้ยินเรื่องแบบนี้น่ะทำให้รู้ว่าตัวเองเป็นคนพิเศษขึ้นมาเลยนะเนี่ยตามที่รายงานมาพวกมารออกอาละวาดกันในอาณาเขตจักรวาลเมืองและหมู่บ้านที่ประสบภัยเห็นว่าย่อยับกันจนหมดเลยสังหารหมู่ไม่เว้นพวกขุนนางสามัญชนเองก็ถูกฆ่าเกือบหมดเพราะอีกฝ่ายเป็นมารประเทศอื่นจึงผีผามลงมือไม่ได้ถ้าไม่ตั้งพันธมิตรหลายๆประเทศก็คงไม่อาจต่อกรได้แน่นอนจินเนี่ยก็เลยบอกไปว่าแม้จะรู้ถึงความทุกข์ยากแต่ก็ทำได้แค่อมนิ้วดูเท่านั้นเองหรอซึ่งทางออกัสเนี่ยก็หนักใจเป็นอย่างมากเลยใช่แล้วล่ะมีหนำซ้ำนะทุกครั้งที่ออกโจมตีจะมีมารเพิ่มจำนวนขึ้นมาซึ่งนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ต่างตกใจกันเป็นอย่างมากเลยคงเปลี่ยนคนเป็นมารด้วยวิธีบางอย่างนั่นแหละเหมือนกับเคิร์ตนะสตรอมนี่นายกำลังคิดทำอะไรอยู่กันแน่แค่มารตัวเดียวก็เป็นภัยทำให้ประเทศต้องสั่นคลอนแล้วแท้ๆและในตอนนี้นะครับทางออกัสเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้แจ้งเรื่องบางอย่างกับเพื่อนๆของเขานะเดี๋ยวมันว่าทุกคนเนี่ยจะต้องไปเข้าค่ายนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างเห็นด้วยนะครับแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยดูเหมือนว่ามันจะเป็นการเข้าค่ายอบรมซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต้องอบรมนะเพื่อเพิ่มพลังและไปสู้กับมารนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ถามนะว่าจะไปที่ไหนกันชินเนี่ยก็เลยบอกว่าเรื่องซ้อมเป็นมนต์น่ะเอาเป็นที่นี่แหละแต่อยากให้ทุกคนน่ะหาที่พักให้หน่อยนะออกัสเนี่ยก็เลยเสนอไปว่าเอาเป็นที่ดินของใครสักคนภายในนี้ก็ได้ไม่ใช่หรอพอขุนนางปกติจะมีที่ดินเป็นของตัวเองนะซึ่งพวกเขาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็ได้แนะนำที่ดินของแต่ละคนเลยซึ่งบทสรุปนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะกลับไปที่บ้านของชิลลี่นะเพราะบ้านของชิลลี่เนี่ยเป็นเขตบ่อน้ำร้อนนั่นเองทุกคนเนี่ยก็เลยตกลงกันนะครับน้องชิลลี่เนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าฆ่าทุกคนไปแล้วก็และในตอนนี้นะครับทางชินเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้มาขออนุญาตทางคุณปู่แล้วก็ทางคุณย่าของเขาอะนะเพราะบอกเขาเนี่ยจะไปเข้าค่ายนั่นเองซึ่งคุณปู่แล้วคุณย่าเนี่ยก็ได้เข้าใจอะนะคุณย่าเนี่ยก็ได้บอกว่าแล้วผู้ปกครองล่ะว่ายังไงผู้ชายกับผู้หญิงน่ะนอนอยู่ใต้ชายคาเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วน่ะจะต้องมีผู้ปกครองไปคุมนั่นเองซึ่งคุณปู่คุณย่านะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันอะนะเพื่อจะไปดูท
างชินนั่นเองทางชินเนี่ยก็เลยบอกว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับคุณย่าเนี่ยก็เลยบอกว่าก็เธอแค่ละสายตาก็ก่อแต่เรื่องตลอดเลยนี่นะซึ่งทางชินถึงกับไปไม่เป็นเลยนะครับคุณย่าพูดแบบนี้นะและดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็จะได้กำลังออกเดินทางไปเข้าค่ายกันแล้วนะครับซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็พวกเขาเนี่ยพูดคุยถึงเรื่องเก่าๆของคุณย่าแล้วก็คนปู่กันนั่นเองซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็หวานแววกันมากเลยนะและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็มาถึงเมืองแล้วนะซึ่งก็สมชื่อเลยนะครับที่นี่นะมีแต่บ่อน้ำร้อนนั่นเองซึ่งทางบ้านของชิลลี่นั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกมาต้อนรับกันอย่างดีเลยนะครับในตอนนี้และในตอนนี้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็นั่งแยกกันของบอกใครบอกมันเลยนะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมในวันพรุ่งนี้นั่นเองตอนที่8ตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้มาทำการฝึกควบคุมพลังเวทกันแล้วนะซึ่งก็มีทางคุณปู่แล้วก็คุณย่านะครับคอยควบคุมอยู่เลยแต่ก็เกือบควบคุมไม่ได้นะทางน้องรินเนี่ยเธอเนี่ยได้ทำเรื่องอีกแล้วนะครับพลังเวทของเธอน่ะมันเยอะมากเลยจนเกือบจะคุมคลั่งแล้วนะคุณปู่เนี่ยก็ได้ทำการเบรกไว้ก่อนซึ่งก็โชคดีมากเลยนะครับคุณย่าเนี่ยก็สอนการใช้อุปกรณ์ให้มันต่างๆนั่นนะทางชินเนี่ยก็ได้มองอยู่ห่างๆนะครับและตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่าเป็นเพราะทั้งสองคนร่วมมือด้วยคายครั้งนี้น่ะอาจจะได้ประสิทธิภาพมากกว่าที่คิดไว้ก็ได้นะและในตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้มาทำการฝึกซ้อมปล่อยพลังกันนะทุกทางคุณปู่และคุณย่าเนี่ยถึงกับพูดมาเลยว่ายิงไม่ยั้งแบบไม่ต้องท่องคาถากองกำลังเวทมนต์หมดจุดยืนเลยไม่ใช่หรือไงวะเนี่ยชินเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่หรอกคิดว่าแค่นี้ยังลำบากที่จะต่อสู้กับมารอยู่นะซึ่งพวกคุณปู่และคุณย่าเนี่ยก็ได้เข้าใจนะครับเรามาได้อาละวาดในจักรวาลเพื่อจะเข้าเผชิญหน้ากับพลังเวทที่ล้นหลามนั้นในคลายครั้งนี้ทุกคนจะต้องแข็งแกร่งขึ้นให้ได้รวมถึงฉันด้วยล่ะนะและในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะทำการฝึกซ้อมกลางโลกกันนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้กลางโลกอย่างหนักหน่วงเลยโดยทางมาเรียเนี่ยก็เรียกกับทุกคนไปว่าฟังนะทุกคนต้องกลางบาเรียพลังเวทขั้นสุดให้ไปสุดกำลังเลยนะทางชินเนี่ยก็เลยบอกว่าบางทีมันก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งนะทุกคนเนี่ยก็ได้รีบกลางโลกขึ้นมาในทันทีซึ่งทุกคนเนี่ยก็ระวังเป็นอย่างมากเลยนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทางชินนั้นตัวของเขาเนี่ยจะได้ลองพลังงานอะไรบางอย่างนะนี่ตัวของเขาเราคิดขึ้นมาได้ก่อนอื่นอิมเมจภาพการ์ดที่ติดไฟได้ซึ่งนี่แค่อิมเมจนะครับทุกคนเนี่ยก็ถึงกับตกใจไปเลยว่านี่นะมันเป็นพลังเวทมนต์ใหม่งั้นหรอซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้บอกว่าเปล่าล็อกสิ่งสำคัญนะมันต่อจากนี้ยังไงล่ะอิมเมจคือทิศทางที่ผ่านมาผลกระทบของมันกระจายวงกว้างพองานลดพลังระเบิดให้ไปในทิศทางเดียวแล้วปล่อยซึ่งทางชินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังของเขานะปล่อยไปในทางเดียวเลยทุกคนที่กลางโลกอยู่นั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับตกใจนะครับว่าแรงสั่นสะเทือนอ่ะมันไม่มาหาพวกเขาเลยแต่กับการนะครับพลังที่ชินปล่อยไปเนี่ยมันก็โคตรสุดยอดเลยอ่ะนะซึ่งทางคุณย่าพอเห็นแบบนั้นนะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาตบหัวทางชินหงายเลยนะคุณย่าเนี่ยก็ได้บอกว่าพลังทำลายนี่มันอะไรกันชินเนี่ยก็เลยบอกว่าคือแบบว่าผมอ่ะไม่คิดว่ามันจะถึงขนาดนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้สงสัยนะครับพลังทำลายตั้งขนาดนี้แท้ๆแต่คลื่นกระแทกไม่มาหาพวกเราเลยนะครับหันแรงระเบิดไปในทิศทางเดียวเพิ่มความแรงขึ้นหากลงมาทางนี้แล้วก็ทำเอาเสียวเลยล่ะเกิดในตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ทำการฝึกกันสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะทางออกัสเนี่ยก็ได้ขอร้องทางชินไปนะครับโทษทีนะชินนายช่วยเช็คเกตส่งฉันไปที่วังหลวงหน่อยได้หรือเปล่าล่ะได้ข่าวของพวกมันในระหว่างเข้าค่ายค่อนข้างยากจะกลับไปยืนยันสถานการณ์หน่อยนะในตอนนี้นะครับทางชินเนี่ยก็ได้พาทางออกัสมาที่วังหลวงแล้วนะซึ่งพอเข้ามาเนี่ยก็ตกใจเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าออกัสแหละนะอยู่ดีๆเนี่ยก็มีท่านหญิงองค์นึงนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาโวยวายหาออกัสนั่นเองซึ่งเธอมีชื่อว่าเอลี่นั่นเองซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นคู่มันของทางออกัสนะครับชินเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะไม่อยากจะรู้เลยเนี่ยวันไหนมีคู่มันด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็ได้มาแนะนำตัวกับทางชินนั่นเองซึ่งเธอก็ได้บ่นไปนะครับไปเข้าค่ายโดยไม่แยแสฉันกับเมเลยสินะชินเนี่ยก็แดกแล้วนะเมคือใครวะเนี่ยเมงั้นเหรอเมคือใครอะและทันใดนั้นเองนะครับทางน้องเมเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาซึ่งทางเจ้าออกัสเนี่ยมันก็เลยพูดไปว่านี่เธอก็มาด้วยงั้นเหรอซึ่งทางน้องเมเนี่ยก็ถึงกับโกรธเลยนะครับน้องเนี่ยก็ได้ไปแนะนำตัวกับทางพระเอกของเรานะแล้วน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าน้องน่ะชอบคุณเมริด้าเป็นอย่างมากเลยซึ่งก็หมายถึงคุณย่านั่นแหละซึ่งทางออกัสเนี่ยก็ได้ถามทางเอลี่ไปนะครับว่าทำไมเธอน่ะถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะซึ่งทั้งสองคนนะก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเราเองก็ขอจะไปเข้าค่ายด้วยค่ะออกัสเนี่ยก็เลยเถียงไปนะครับอย่าพูดเลวไหลนะถึงจะบอกว่าค่ายแต่ไม่ได้ไปเล่นนะจะอนุญาตให้ไปด้วยได้ยังไงซึ่งตัดมาทางพ่อของเขานะครับพ่อของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าพาไปด้วยก็ไม่เห็นเป็นไรนี่นะท่านเมอร์ลินกับท่านเมลิด้าก็อยู่นั่นด้วยไปกลับด้วยเป็นมนของชินคุงไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าให้พักที่บ่อน้ำร้อนก็เป็นการผ่อนคลายที่ดีด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าออกัสเนี่ยก็หมดหนทางแล้วนะในตอนนี้นะครับถ้าคุณเอลิแล้วก็เมียจังเนี่ยก็ได้มาสถานที่ที่พวกเขาเนี่ยมาฝึกกันนะครับซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ถึงกับตกใจเป็นอย่างมากเลยนะว่าเกตนี่นายมันคืออะไรกันแน่ออกัสเนี่ยก็ได้พูดกับเอลิไปว่าฉันน่ะไม่มีเวลาให้พวกเธอหรอกนะเอลิเนี่ยก็เลยบอกฉันไม่ไปเกะกะพวกนายหรอกนะเพียงแต่ต้องระวังไม่ให้แมลงร้ายเข้าใกล้ท่านออกัส
ชินเนี่ยก็เลยบอกไปว่าอ๋อแบบนี้นี่เองที่ค่ายนะมีผู้หญิงเข้าร่วมด้วยนี่นะกำลังแคลงใจเรื่องนั้นอยู่หรอซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ใช่นะครับคนที่ฉันแคลงใจมากที่สุดน่ะคือตัวคุณค่ะคุณชินชินเนี่ยก็ได้ช็อกแดกเลยนะครับในช็อตนี้น้องเอลีนเนี่ยก็เลยบอกไปว่าก็ทันออกกู๊ดนะสิเปิดปากเข้าหน่อยก็ชินจะแคลงใจมันก็ช่วยไม่ได้หรอกนะคะซึ่งแน่นอนล่ะครับทางเจ้าชินเนี่ยมันก็ได้ปฏิเสธอ่ะนะว่าฉันกับเจ้าออกน่ะไม่อยากจะคิดด้วยซ้ำแต่หัวของเขาเนี่ยคิดไปแล้วอ่ะนะและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มากินข้าวด้วยกันทางออกัสเนี่ยก็เลยบอกกับชินไปว่านายเนี่ยลองสารภาพรักกับทางชิลลี่ได้แล้วนะความสัมพันธ์ของพวกนายน่ะมันก็เป็นเหมือนกับเส้นนี้นั่นแหละฉันรู้หรอกนะว่าพวกนายน่ะชอบกันและกันไอชินเนี่ยมันก็โง่ต่อนะครับมันเนี่ยก็ได้ถามออกัสไปว่าทำไมถึงรู้ว่าอีกฝ่ายเขาชอบได้ล่ะออกัสเนี่ยก็เลยบอกว่ามองก็รู้นะมองจากดาวอังคารยังรู้เลยซึ่งทางออกัสเนี่ยก็ได้พูดเรื่องต่างๆนานานะให้กับชินเพื่อยุยงให้กับชินเนี่ยเป็นสารภาพรักในวันนี้นั่นเองและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็มาถึงคฤหาสน์ของทางชิลลี่แล้วนะซึ่งพอทางชินเข้ามาชินเนี่ยก็ไม่กล้ามองหน้าของทางชิลลี่เลยเพราะว่าเขาเนี่ยเขินเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งในตอนนี้นะครับคุณเมลิด้าเนี่ยหรือว่าทางคุณย่านั้นก็ได้ออกมาพอดีทางน้องเมย์เนี่ยก็ได้ไปขอจับมือด้วยนะเพราะว่าน้องน่ะเป็น FC ตะยองคุณย่าเลยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยเรื่องต่างๆนานากันแต่ไม่ในตอนดึกนะครับในตอนนี้นะทางชินนั้นก็เพิ่งแช่น้ำเสร็จแล้วก็ออกมาหาทางชิลลี่นั่นเองซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ออกมาพูดคุยกันนะครับสถานการณ์น่ะมันก็กดดันเป็นอย่างมากเลยนะพวกเขาเนี่ยก็ได้เปิดความในใจกันชินน่ะมันก็ได้เปิดก่อนเลยนะครับตอนที่ฉันเจอชิลลี่ครั้งแรกน่ะสายฟ้ามันเปรี้ยงเข้ามาใส่หัวใจฉันคิดว่าเป็นคนน่ารักอะไรแบบนี้น่ะซึ่งน้องเนี่ยก็ถึงกับเขินเลยนะครับและน้องเนี่ยก็ได้บอกไปว่าฉันเองก็คิดว่าคนที่เท่อะไรแบบนี้เหมือนกันนะซึ่งทางชินมันก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้ถามไปว่าจริงงั้นเหรอเนี่ยแน่นอนล่ะครับทางชินเนี่ยก็ได้ลุกหนักเลยอ่ะนะชิลลี่ฉันน่ะชอบเธอนะซึ่งแน่นอนล่ะครับทางน้องชิลลี่เนี่ยก็ได้บอกไปตรงๆเลยว่าฉันดีใจค่ะเพราะชินคงใจดีเพราะงั้นเลยคิดว่าแค่จะดีกับฉันเท่านั้นแต่ว่าเมื่อกี้คุณช่วยบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นทีค่ะฉันเองก็ชอบคุณมากเลยชอบมากจริงๆนะชินคุงและทางชินนะครับก็ได้ขอทางชิลลี่เป็นแฟนไปเลยส่วนทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ตอบตกลงกันนะและก็ได้จะทำการจูบพิษกันนะครับแต่ว่าทางพวกแก๊งมาเรียเนี่ยก็ได้หลุดคำกันซะก่อนทุกคนเนี่ยก็โผล่กันมาเต็มไปหมดเลยนะซึ่งก็มากันทั้งบ้านเลยนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้แถไปว่าพวกฉันน่ะมาแสดงความยินดีกับเพื่อนนั่นเองคุณย่าคุณปู่เนี่ยก็ได้มาแจมด้วยนะซึ่งคุณย่าในตัวดีเลยนะครับคุณย่าเนี่ยก็ได้บอกว่าพูดดีๆมากเลยนะชินทางชินเนี่ยก็เลยหมดทางแก้ตัวแล้วครับชินเนี่ยก็เลยบอกไปว่าผมน่ะเป็นแฟนกับชิลลี่แล้วครับทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างได้ใจเป็นอย่างมากเลยนะพวกเขาเนี่ยจะเลี้ยงฉลองกันอีกด้วยซึ่งการสารภาพรักนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับตัดมาอีกวันเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้พักผ่อนกันซึ่งก็พักผ่อนกันริมชายหาดนะพวกเขาได้มาเล่นบอลเล่กันด้วยส่วนทุกคนเนี่ยก็ต่างสนุกสนานกันเป็นอย่างมากเลยส่วนบอลเล่บ้าอะไรก็ไม่รู้นะครับยัดพลังเวทกันโคตรดูเดือดไปเลยจนมาในตอนดึกแล้วนะในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งคุยกันทางชินเนี่ยก็เลยถามไปนะว่าทุกคนน่ะรู้จักกับอ็อกแล้วก็ทางเอลี่ได้ยังไงกันซึ่งเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะบอกว่าพวกขุนนางกับราชวงศ์พออายุ5ขวบจะมีงานเปิดตัวด้วยทำให้ทุกคนน่ะสนิทกันตั้งแต่เด็กเลยส่วนในขณะที่คนกำลังคุยกันอยู่นั้นทางขุนยานเนี่ยก็เลยรีบพุ่งเข้ามาเลยเธอเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้ามานะแล้วก็ได้บอกว่าพวกเธอน่ะนอนกันได้แล้วพวกนี้น่ะจะต้องซึ่งพอคุณยาเปิดเข้ามานะครับในห้องเนี่ยก็ปิดไฟเรียบร้อยหมดเลยทุกคนน่ะแอบซุกซ่อนตามมุมต่างๆเลยนะซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าชินน่ะมันก็ได้เข้าไปกอดทางชิลลี่อ่ะนะซึ่งทางน้องชิลลี่เนี่ยก็ได้เขินหนักมากเลยแต่มือของเขาเนี่ยกลับไปจับอะไรบางอย่างอ่ะนะของชิลลี่จนน้องทนไม่ไหวและน้องเนี่ยก็ตะโกนขึ้นมาเลยแน่นอนล่ะครับว่าทางคุณยาเนี่ยก็ได้จับได้อ่ะนะชินนี่เธอทำอะไรอยู่คิดจะไปถึงขั้นนั้นหลังคบกันได้ไม่นานแล้วงั้นหรอซึ่งเขาเนี่ยก็ได้โดนคุณย่าสวดยับด้วยนะครับในตอนนี้เปิดเรื่องมาในตอนที่9ในตอนนี้นั้นทางชินแล้วก็ชิลลี่ทั้ง2คนนะครับได้เข้ามาพูดคุยกับทางพ่อแม่ของทางชิลลี่นั่นเองซึ่งในตอนนี้นั้นทางเพจของเราเนี่ยหรือว่าทางชินนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้กดดันเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าในวันนี้นั้นตัวของเขาจะมาสารภาพนะครับว่าตัวของเขาน่ะได้ขอเป็นแฟนกับทางชิลลี่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งทางชินในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กดดันเป็นอย่างมากเลยซึ่งพอทันกระถามนะว่าแวะกลับบ้านมาในระหว่างเข้าค่ายแบบนี้คงเป็นเรื่องใหญ่มากเลยสินะทางชินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทำใจสักพักแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมเริ่มได้คบหากับทางชิลลี่เขาแล้วครับวันนี้น่ะมาเพราะรายงานและแจ้งให้ทราบและขอคำอนุญาตจากคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นั่นแหละครับซึ่งคุณพ่อกับคุณแม่นั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ตกใจและคุณพ่อนะครับก็ได้ถอนหายใจออกมาแล้วก็ได้พูดกับชินไปว่าชินคุ้งขอบคุณมากที่เลือกชิลลี่ขอบคุณจริงๆซึ่งทางเจ้าชินเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยว่าคุณพ่อน่ะทำไมถึงพูดแบบนี้กับเขากันหรอตัวคุณพ่อนะครับตัวของเขาเนี่ยจะดีใจเป็นอย่างมากเลยว่าวันนี้น่ะเป็นวันที่พิเศษอะไรแต่เช้าเลยนะซึ่งทางคุณแม่นะครับเธอเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันมีเรื่องอยากถามก่อนจะเริ่มคบกับทางชิลลี่เขานะถึงชิลลี่จะเป็นลูกคนที่ส
ามก็จริงแต่ตระกูลเราน่ะเป็นตระกูลขุนนางไว้เขาแต่ในอนาคตยังอาจจะต้องให้เธอสืบทอดตระกูลอนาคตที่ว่านั้นก็คือแต่งงานไม่ใช่ตอนนี้หรอกนะแต่ว่าจะให้คบหากับลูกสาวของตระกูลขุนนางไว้เขาโดยไม่มั่นหมายไม่ได้นะดูเหมือนว่าเธอนั้นจะเตรียมใจเอาไว้แล้วสินะแน่นอนละครับสายตาของชินน่ะโคตรมุ่งเลยนะครับชินเนี่ยก็ได้บอกตกลงไปอ่ะนะซึ่งทางน้องชิลลี่นั้นน้องเนี่ยก็ได้เขินเป็นอย่างมากคุณแม่เนี่ยก็ได้แสดงความยินดีด้วยนะครับว่าเธอน่ะโชคดีมากจริงๆซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ขอบคุณทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับแล้วในตอนนี้นั้นทุกคนเนี่ยก็ได้มาทำการฝึกกันอีกครั้งซึ่งในวันนี้นะพวกเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังการระเบิดเช่นเคยโดยทางอลิสเนี่ยแล้วก็ทางน้องเมย์นะทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ตกใจกับพลังนี้เป็นอย่างมากเลยซึ่งทางคุณปู่นะครับก็ได้ชวนพวกเธอทั้ง2คนนั้นลองทำกันดูหน่อยไหมล่ะซึ่งพวกเธอเนี่ยก็โดนฝึกโดยคุณปู่เรียบร้อยแล้วครับในตอนนี้นะซึ่งทางเมย์เนี่ยเมื่อคุณปู่บอกทริคเล็กๆน้อยๆนะครับน้องเนี่ยก็สามารถทำได้ในทันทีเลยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าบางทีแล้วน่ะเจ้าหญิงเมย์อาจจะเป็นผู้ใช้เวทที่สุดยอดก็ได้นะเพราะฉะนั้นพวกเราน่ะจะแพ้ไม่ได้ยังไงล่ะซึ่งคุณปู่เนี่ยก็ดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าน้องเมย์จังน่ะเป็นแรงกระตุ้นได้ดีเลยในรอบนี้ซึ่งการฝึกเนี่ยก็มีความสุขกันเป็นอย่างมากเลยนะครับทุกคนเนี่ยแฮปปี้เป็นอย่างมากเลยตัดมาทางฝั่งของเจ้าสตรอมนะตัวของมันในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดคุยกับทางมิเรียนะครับเขาเนี่ยก็ได้ถามถึงความคืบหน้านะน้องเนี่ยก็ได้บอกไปว่าการโจมตีของคาราวานบนถนนเมืองต่างๆทั่วจักรวรรดิจึงขาดแคลนเรื่องอาหารขอไม่พอใจเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะซึ่งในตอนนี้เจ้าสตรอมนั้นตัวของมันเนี่ยเหมือนว่าจะเตรียมแผนการอะไรบางอย่างแล้วนะครับในตอนนี้น่ะและมันนั้นก็พร้อมแล้วนะครับและในตอนนี้นั้นตัดมาทางฝั่งของท้าวพระเอกนะครับซึ่งตัดมาได้ทุกคนเนี่ยก็ได้กางร่มกันหมดเลยนะแน่นอนแหละครับว่าท้าวพระเอกในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยจะได้ลองพลังใหม่ๆนั่นเองซึ่งทุกคนน่ะจะระแวงกันเป็นอย่างมากเลยนะชินเนี่ยก็เลยบอกว่าคราวนี้เนี่ยฉันไม่โจมตีหรอกนะไม่เป็นไรหรอกซึ่งทางชินเขานะครับตัวของเขาในตอนนี้นั้นก็ได้รวบรวมพลังอะไรบางอย่างนั้นขึ้นมาและทันใดนั้นเองนั้นก้อนหินที่เขาถืออยู่นั้นมันก็ได้ลอยขึ้นซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากเลยซึ่งทุกคนนะครับก็ได้ต่างช็อกแบบสุดๆเลยนะดูตากับพวกเขาสิครับทุกคนเนี่ยก็ได้ถามนะนี่มันเป็นมนต์อะไรกันเนี่ยชินเนี่ยก็เลยบอกไปเวทมนต์ลอยตัวไงล่ะทำให้หินต้านแรงโน้มเอ้ยไม่ใช่สิฉันลองเพิ่มอิมเมจตรงกันข้ามกับของที่ตกพื้นเข้าไปดูนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าชินจะอธิบายยังไงนะซึ่งชินเนี่ยก็เลยบอกว่าของที่สุดยอดน่ะมันต่อจากนี้ต่างหากล่ะแล้วเขานะครับก็ได้ลอยตัวขึ้นไปข้างบนแล้วเขาเนี่ยก็บินไปบินมาเหมือนนกเลยนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจเป็นอย่างมากเลยแต่เจ้าชินเนี่ยมันไม่แคร์สายตาใครสักคนเลยนะครับทุกคนเนี่ยก็ต่างแดกแล้วก็กลัวกันหมดเลยทุกคนถึงกับพูดมาว่านี่นายน่ะทำเรื่องร้ายกาจอีกแล้วนะเนี่ยแต่มาในตอนกลางคืนนะครับในตอนนี้นะทางพระเอกเนี่ยแล้วก็ทางน้องชิลลี่ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มาพูดคุยกับคุณปู่คุณย่าเรื่องการมันหมายนั่นเองซึ่งทางคุณย่าเนี่ยก็คิดมาอยู่แล้วนะครับว่าสักวันนึงน่ะมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งคุณย่ากับคุณปู่เนี่ยก็จะให้ความร่วมมือนะและไปพูดคุยให้ซึ่งก่อนที่จะเปิดเผยเรื่องการมันหมายยังมีเรื่องที่พวกเขาจะต้องไปเคลียร์กับทางฝั่งนู้นอยู่และพวกเขาในตอนนี้นะครับก็ได้ไปบ้านของทางชิลลี่แล้วนะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของทางชิลลี่นะครับก็ออกมาต้อนรับเป็นอย่างดีเลยและพวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งพูดคุยกันซึ่งทางคุณปู่แล้วก็คุณย่าเนี่ยก็ได้บอกไปว่าทางชินน่ะจริงๆแล้วเขาเนี่ยไม่ใช่หลานจริงๆของพวกเราหรอกมันมีอะไรสืบต้องกับตระกูลของพวกเราเลยด้วยซึ่งทางชินน่ะก็เศร้าเป็นอย่างมากเลยนะคุณย่าเนี่ยก็เลยบอกไปว่าเหตุผลที่พวกคุณยอมให้ชินมั่นหมายพูดแบบนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเหตุผลส่วนใหญ่ของพวกเขาเป็นหลานของเราใช่มั้ยล่ะแต่ว่าเด็กคนนี้น่ะไม่ได้สืบสายเลือดของพวกเราแล้วยังจะยอมให้ชินเขาเป็นคู่มั่นหมายของทางชิลลี่เขาอีกหรอซึ่งในตอนนี้นะครับทางสายตาของชินเนี่ยก็ดูเศร้าเป็นอย่างมากเลยนะและทันใดนั้นเองนั้นทางคุณพ่อของทางชิลลี่นะก็ได้พูดขึ้นมาว่าท่านเมลิดาท่านเมอร์ลินบอกตามตรงนะผมผิดหวังมากครับอย่าให้ท่านทั้งสองอย่ามาดูถูกพวกเรากันครับซึ่งทางชินเนี่ยก็ตกใจเลยนะว่าทำไมถึงพูดแบบนั้นทางคุณพ่อเนี่ยก็ได้อธิบายมาว่าเหตุผลที่พวกเขายอมมั่นหมายกับชินนั้นเพราะว่าเขาเป็นแบบนั้นต่างหากพวกเราถึงยอมรับการมั่นหมายของชินกับชิลลี่พวกเราตัดสินใจโดยนึกถึงหัวอกของลูกสาวครับซึ่งทางคุณแม่เนี่ยก็ได้พูดด้วยนะซึ่งในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างยินดีนะครับที่จะร่วมมั่นหมายกันซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้ต่างขอบคุณทางคุณย่าแล้วก็คุณปู่เป็นอย่างมากเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ฉลาดจริงๆแต่ว่าคุณปู่กับคุณย่าน่ะก็เปรียบเสมือนปู่กับย่าจริงๆนั่นแหละนะและในตอนนี้นั้นตัดมาในอีกวันน่ะทุกคนนั้นก็ได้สวมชุดยูนิฟอร์มใหม่กันทุกคนเลยและแน่นอนล่ะครับว่าทางชินนั้นได้รายเวทเอาไว้ด้วยให้กับทุกคนซึ่งในเวทนี้นะครับก็มีเวทมนต์ที่มีชื่อว่าลายอัมพรางแสงอยู่มันก็เป็นเวทมนต์ซ่อนตัวนั่นแหละนะซึ่งก็มีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยแล้วก็ฉันยังเพิ่มอุณหภูมิผาสุกเพื่อความสม่ำเสมอของอุณหภูมิในร่างกายอีกด้วยเอาง่ายๆเลยนะครับมันก็คือจากสมบัติระดับชาติก็บวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้บอกว่าที่เขาทำให้ทุกคนเนี่ยก็เพื่อเตรียมตัวปราบปรามกับภัยพิบัติที่จะมาถึงนั่นเองและในตอนนี้พวกเขานะครับก็ได้ทำการจะไปต่อสู้จริงกันแล้วนะและตอนนี้ทางชินเนี่ยก็ได้สร้างอุปกรณ์สื่อสารนะครับเอาไว้ติดต่อกับทางนี้นะในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยไปฝึกกันซึ่งเขาเนี่ยคือไอเดียเจ๋งมากเลยและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกมาทำการฝึกกันแล้วซึ่งการฝึกครั้งนี้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นไปด้วยดีเลยทุกคนเนี่ยได้ทำการใช้เวทมนต์ที่พวกเขาฝึกกันมาอย่างช่ำชองแล้วก็ชำนาญเลยจนพวกเขาเนี่ยสามารถฆ่าสิงโตได้อย่างง่ายได้โดยการร่วมมือและสามัคคีกันนะครับซึ่งทางชินในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ออกโรงเลยนะเพราะเพื่อนของเขาเนี่ยจัดการหมดเลยซึ่งก็ตัดมาในตกเย็นนะในตอนนี้ก็ถึงตาของชินแล้วนะครั
ับเจ้าของชินเนี่ยก็ได้เตรียมเข้าร่วมพิธีมั่นหมายนะกับทางชิลลี่ที่เรียบร้อยซึ่งในตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าทางฝ่าบาทหรือว่าทางดีเซิร์มนั้นเจ้าของเขาเนี่ยก็ได้มาเข้าร่วมพิธีด้วยนะซึ่งพิธีเนี่ยก็ตามมีคนมายินดีมากมายเลยและชินกับทางชิลลี่นั้นทั้งสองคนก็ได้มีความสุขกันเป็นอย่างมากเลยนะครับในวันนี้ตอนที่10ในตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็สามารถฝึกวิชาเวทมนต์การลอยตัวหรือว่าบินบนฟ้าได้เหมือนชินแล้วนะทุกคนเนี่ยก็ได้ใช้อย่างเมามันเลยซึ่งทางชินอาจารย์พวกเขาเนี่ยก็มีความสุขกันเป็นอย่างมากเลยนะโดยทางน้องเมย์เนี่ยก็ได้บอกว่าน้องน่ะอยากบินเร็วๆจังเลยและในตอนนี้นะครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ปราสาทจักรพรรดิในตอนนี้นะทางเจ้าสตรอมมันกำลังพูดคุยกับทางน้องของมันอยู่เลยว่าเมืองสุดท้ายน่ะล่มสลายไปแล้วงั้นหรอสรุปน้องของมันก็ได้บอกว่าครับเท่านี้เมืองและหมู่บ้านที่อยู่ในอาณาเขตของจักรวรรดิก็ได้หายไปหมดแล้วครับซึ่งแผนของเจ้าสตรอมเนี่ยดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะทำการโจมตีนะหลายเส้นทางเพื่อจำกัดอาหารมาให้มันส่งเข้าไปถึงในเมืองนะครับซึ่งแผนของมันเนี่ยก็ฉลาดมากเลยนะพอขุนนางที่กำลังกินกันอย่างฟุ่มเฟือยก็ให้เกิดความไม่พอใจของพวกไพร่ที่หิวโหยและทำให้พวกเขาเป็นมารพวกไพร่ที่กลายเป็นมารชำระแค้นที่มีมายาวนานและละเลงเลือดเจ้าเมืองมีน้ำซ้ำยังคุกคามหมู่บ้านและเมืองท่านสตรอมน่ะเขาเคียดแค้นพวกขุนนางแต่ว่าด้วยวิธีการนี้จะทำให้เหล่าไพร่จำนวนมากต้องตกเป็นเหยื่อไปด้วยท่านสตรอมทำไมท่านถึงต้องทำขนาดนั้นด้วยล่ะและในตอนนี้นะครับท่านเจ้าสตรอมเนี่ยมันก็ได้เรียกประชุมเหล่ามารที่มันควบคุมอยู่นะซึ่งมารที่มันควบคุมอยู่เนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยมันกำลังคิดแผนอยู่นะครับว่าจากนี้นั้นมันจะทำยังไงต่อซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างตกใจนะครับว่ายังไงต่อเนี่ยมันหมายถึงว่ายังไงทางเจ้าสตรอมเนี่ยตัวของมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าเพราะการทำให้จักรวรรดิล่มสลายมันเป็นเป้าหมายของผมนะครับมันไม่มีอะไรให้ทำอีกแล้วซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะว่าทำไมท่านถึงพูดแบบนั้นใช้อิทธิพลครั้งนี้น่ะลุกลามประเทศใกล้เคียงและยึดครองโลกไปทั้งแบบนี้เลยซึ่งเจ้าสตรอมเนี่ยมันก็ได้บอกว่าทำไมต้องทำเรื่องน่ารำคาญแบบนั้นด้วยครับซึ่งพวกมันเนี่ยก็ได้เสนอไปว่าพวกเราเนี่ยมีมารมากขนาดนี้เราเนี่ยสามารถสร้างประเทศของมันขึ้นมาเองได้นะซึ่งสตรอมเนี่ยมันก็ได้บอกไปนะพวกคุณมีความทะเยอทะยานแบบไหนก็อิสระครับแต่ช่วยอย่ายัดเยียดให้มันกับผมได้ไหมมันรบกวนนะครับซึ่งมันคนนึงเนี่ยก็ได้บอกว่างั้นหรอครับทางงานผมขอทำตามที่ผมอยากทำกันแล้วกันซึ่งสตรอมเนี่ยก็ได้บอกว่าเชิญเลยว่าแต่ช่วยทำแบบนั้นแต่แรกทีเถอะครับแล้วมันตัวนี้นะครับก็ได้เดินออกไปซึ่งสตรอมเนี่ยก็ได้บอกว่าคนที่เห็นด้วยกับความคิดของเขานะก็เชิญเลยจะไปด้วยกันกับเขาก็ไม่ว่าหรอกนะครับและผู้คนต่างๆนานาเนี่ยก็ได้เดินออกไปจนเหลือเพียงแค่นิดเดียวเลยในตอนนี้นะพวกมันซึ่งทางพี่แวนเนี่ยก็ได้บอกว่าจะดีเหรอครับปล่อยพวกเขาไว้แบบนั้นน่ะสตรอมเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับเราต้องให้เป้าหมายที่จะล้มล้างจักรวรรดิรู้ล่วงแล้วให้พวกเขาน่ะทำตามใจเถอะครับซึ่งทางน้องมิเรียน้องก็ได้ถามไปนะคือว่าทำไมต้องเคียดแค้นจักรวรรดิถึงขนาดนั้นกันล่ะคะซึ่งทางสตรอมนะตัวของมันก็ได้เล่าให้ฟังนะว่าในอดีตแล้วน่ะมันเคยเจอกับอะไรมาบ้างซึ่งในอดีตนะครับตัวของมันเนี่ยมีชื่อว่าโอลิเวล่าสมัยที่มันยังเป็นมนุษย์อยู่นะซึ่งภาพเนี่ยก็ตัดมาที่2ปีก่อนนั่นเองในอาณาเขตสตาร์เดียสซึ่งทางเขานะครับจะได้ทำการเกษตรอยู่เลยซึ่งเพื่อนของเขาเนี่ยก็มีแต่คนใจดีเป็นอย่างมากเลยนะครับพอแบบนี้นั้นตัวของเขาเนี่ยคิดว่าการเก็บเกี่ยวปีนี้น่ะคงจะดีตามที่หวังไว้แน่นอนซึ่งทางพวกคนเนี่ยก็ได้ต่างชื่นชมทางสตรอมที่ตัวของมันนั้นมีจิตใจที่ดีงามนะครับจนพวกไพร่ทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างพูดคุยกับเขามาว่าทำไมเขาน่ะถึงใจดีกับพวกเขาขนาดนี้ซึ่งทางสตรอมตัวของมันเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าฉันน่ะก็เคยให้สิทธิ์กับพวกขุนนางมาก่อนแล้วเหมือนกันฉันได้ไปเจอเมืองนึงนะในสมัยที่ฉันยังหนุ่มๆอยู่เมืองนั้นน่ะไม่มีระบบทาสและแม้แต่สามัญชนก็สนุกกับชีวิตที่เหมือนมีชีวิตชีวาแต่ตอนที่รู้ถึงความต่างกับพวกไพร่แม่จักรวรรดิที่ถูกเอาเปรียบมันทำให้ฉันรู้ซึ้งว่าอนาคตของจักรวรรดิก็ความเป็นแบบนี้ซึ่งประเทศนั้นก็คืออาณาจักรเอิร์ธไฮยังไงล่ะตัดมาในตอนกลางคืนนะครับในตอนนี้นั้นแต้วสตรอมเนี่ยตัวของมันเนี่ยก็ได้มีภรรยาด้วยนะแล้วเธอนั้นก็ได้ท้องด้วยสตรอมนะครับตัวของเขาในตอนนี้ก็ทำงานเป็นอย่างหนักเลยไม่หลับไม่นอนเลยนะจนทางภรรยาของเขานั้นได้เข้ามาเตือนว่าพักผ่อนบ้างก็ดีซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็กำลังเครียดเรื่องผลผลิตในเขตนี้อยู่นะครับว่ามันน้อยกว่าที่อื่นเลยคิดจะหาทางทำอะไรอยู่นะซึ่งตัดมาทางอีกฝั่งนะครับหรือหมายว่าจะเป็นแก๊งผู้ร้ายนะพวกมันเนี่ยก็ได้ประชุมกันแล้วก็ได้ขอร้องกับทางอีกฝั่งไปว่าอยากให้เรียกโอลิเวล่ามาที่เมืองหลวงซึ่งพวกเขานะครับดูเหมือนว่าจะอยากกำจัดเจ้าสตรอมนะให้สิ้นซากไปซะเพราะมันน่ะขวางลูกหูลูกตาซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต่างเห็นด้วยนะครับพวกพลายที่ย้ายมาจากเมืองของเราไปอยู่ที่เมืองของมันเพิ่มขึ้นทุกวันซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เครียดแค้นเป็นอย่างมากเลยนะเราน่ะไม่เห็นดีด้วยกับเรื่องนี้แน่นอนพวกเขายังพูดกันต่ออีกว่าถ้ามันยังคงมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ในอาณาจักรและกลายเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็มันก็จะได้ตำแหน่งจักรพรรดิคนถัดไปซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากเลยนะครับจะถ้าจนนั้นได้เป็นจักรพรรดิพวกพลายมันก็จะร้องขอการปฏิบัติกับพวกตนไม่ใช่หรอครับซึ่งพออย่างนั้นแล้วพวกเขาน่ะถึงต้องไปจัดการทางเจ้าสตรอมนั่นเองโดยพวกเขานะครับจะพาทางสตรอมเนี่ยมาที่เมืองหลวงและในตอนนั้นพวกเขาเนี่ยก็จะพยายามทำให้มันตกต่ำลงเองซึ่งพวกมันเนี่ยก็ชั่วเป็นอย่างมากเลยนะเอาง่ายๆเลยนะครับพวกเขาเนี่ยกะจะขังทางสตรอมเอาไว้ในเมืองหลวงให้นานที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ได้ซึ่งแผนของมันเนี่ยโคตรชั่วเลยนะซึ่งทำไมอีกวันนะครับในตอนนี้นะทางสตรอมนั้นตัวของมันเนี่ยก็ได้รับจดหมายอะไรบางอย่างนะดูเหมือนว่าพวกขุนนางจะเห็นด้วยกับเขานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องอะไรส
สักอย่างอะนะซึ่งทางภรรยาของเขานะครับที่เห็นทางสตอมดีใจแบบนี้น้องเนงก็เลยถามไปว่าทำไมมันด่วนแบบนี้ล่ะฉันว่านางพ่อขุนนางน่ะมีแผนร้ายอยู่แน่เลยเพราะว่าเธอนั้นอยู่ในการเลือกจักรพรรดิคนใหม่พวกเขาได้เห็นว่าคุณอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบนะซึ่งทางสตอมตัวของมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องห่วงหรอกเธอก็รู้ฝีมือก็เป็นมนต์ของฉันดีนี่นะซึ่งทางภรรยาของเขานะครับก็ได้บอกว่าเรื่องนั้นน่ะฉันก็รู้ว่าคุณถูกเรียกว่าเป็นผู้ใช้เวทที่โด่งดังที่สุดในจักรวาลซึ่งทางสตอมเนี่ยก็ได้ปลอบใจภรรยาของเขาไปนะครับว่าเห็นแบบนี้น่ะช่วงหนุ่มๆก็เคยเป็นนักล่ามอนสเตอร์นะแต่มันเนี่ยก็เคยเป็นแค่เดือนเดียวเองนะครับและดูเหมือนว่าวันเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปดูเหมือนว่าหมู่บ้านของเขาเนี่ยเริ่มจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมาแล้วนะครับโดยอ้างว่าเป็นเทพลักซ่อนนะทั้งผู้หญิงแล้วก็เด็กเนี่ยหายไปแล้ว3คนแล้วในตอนนี้ที่อื่นเนี่ยก็เกิดเรื่องแบบเดียวกันด้วยและทั้งนั้นเองนั้นก็ได้มีใครบางคนเนี่ยโผล่เข้ามานะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นสารวัตรทหารที่มาจากเมืองหลวงซึ่งก็มาสืบเรื่องการลักพาตัวในละแวกนี้นะโดยเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าได้ข่าวมาว่าคนที่ถูกลักพาตัวไปจะถูกนำไปขายเป็นทาสซึ่งเขาเนี่ยก็จะมาถามชาวเมืองทุกคนนะครับว่ารู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือเปล่าดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะมาหลอกลวงชาวเมืองอีกแล้วนะโดยชาวเมืองนะครับก็ต่างลงเชื่อทางไอ้สารวัตรทหารคนนี้นะมันเนี่ยได้กุเรื่องขึ้นมานะครับบอกว่าทางเจ้าสตรอมเนี่ยเป็นหัวเรื่องในครั้งนี้โดยการลักพาตัวเนี่ยคนอื่นๆนั้นไปเป็นทาสของมันนั่นเองซึ่งชาวบ้านทุกคนเนี่ยก็ต่างไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยนะและก็ได้ออกตามล่าทางเจ้าสตรอมและก็ทำลายครอบครองทางสตรอมนั่นเองซึ่งมาอยู่วันหนึ่งนะครับทางสตรอมเนี่ยก็ได้กลับมาแย่งภรรยาของเขานะที่กำลังท้องอยู่เลยซึ่งพอมาถึงหน้าเมืองนะครับเมืองเนี่ยก็ได้ถูกไฟลุกนะโดยเฉพาะบ้านของเขานั่นเองซึ่งบ้านของเขาเนี่ยก็เต็มไปด้วยกองเพลิงหมดเลยนะครับทางสตรอมในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากและก็ได้รีบวิ่งไปดูและก็ปรากฏว่าทางภรรยาของเขานั้นได้ถูกสังหารและเสียชีวิตไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางชาวเมืองเนี่ยก็อยู่ทางล่าหลังหมดเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าทางสตรอมน่ะอย่ามาไขสื่อเลยแกน่ะเป็นคนทำเรื่องนี้ทั้งหมดนั่นเองซึ่งทางสตรอมเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาน่ะไม่ได้ทำเรื่องแบบนี้หรอกนะแล้วเขาก็ได้คิดขึ้นได้นะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้หัวเราะออกมาเขาเนี่ยช่างโง่เขาจริงๆเลยที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อพ่อขุนนางพวกนั้นเพื่อจักรวรรดิให้อิสระกับขุนนางวางแผนรัศลาแบบนี้ไม่นึกเลยว่าตัวเองน่ะที่ผ่านมาจะพยายามเพื่อมันและในตอนนี้นะครับเจ้าสตรอมเนี่ยเวทมนต์ของมันเองก็ได้คลั่งขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและตัวของมันเนี่ยก็ได้ระเบิดพลังของมันซึ่งทำลายละแวกนั้นหายเกลี้ยงไปหมดเลยนะครับซึ่งพลังของมันเนี่ยก็โคตรโหดเลยนะเจ้าสตรอมเนี่ยตัวของมันก็ได้เสียใจเป็นอย่างมากเลยและมันจะล้างแค้นพวกที่มาทำร้ายภรรยาของเขานั่นเองนะครับซึ่งเป็นอย่างนั้นแหละพลังของเจ้าสตรอมเนี่ยมันก็ได้ถูกตื่นขึ้นนะซึ่งในตอนนี้นะครับไอแวนเนี่ยมันก็ได้พูดคุยกับทางรอแลนด์ลูกน้องของมันนะซึ่งมันเนี่ยก็ได้ถามไปว่าคิดยังไงหลังได้ยินเรื่องของท่านสตรอมบ้างซึ่งทางรอแลนด์เนี่ยก็ได้บอกไปยังไงน่ะล้อถ้าถูกทำถึงขนาดนั้นทางขุนนางทางไพร่ก็เข้าใจความรู้สึกที่อยากทำลายทิ้งมันทุกอย่างนะส่วนไอแวนเนี่ยก็ได้บอกว่าแต่ว่านะท่านสตรอมน่ะทำให้เป้าหมายลุล่วงไปแล้วตัวท่านสตรอมในตอนนี้จำเป็นต้องมีเป้าหมายใหม่ไม่คิดแบบนั้นล้อซึ่งลูกน้องของมันเนี่ยก็ได้บอกว่าอย่างนั้นก็ดีกว่าไม่มีล่ะครับซึ่งทางเจ้าแว่นเนี่ยมันก็ได้สั่งให้รอแลนด์นั้นเข้าไปปนกับพวกมันที่ออกกันไปเมื่อกี้แล้วหว่านล้อพวกมันโจมตีอาณาจักรสวีทซะอาณาจักรสวีทน่ะเป็นดินแดนเล็กๆที่ติดกับอาณาจักรเอิร์ธไฮถ้ามีการโจมตีของมันเกิดขึ้นที่นั่นเจ้านั่นน่ะต้องดิ่งมาแน่นอนไอ้เจ้าชินบอฟอร์ดนั่นแหละที่ว่าถึงน่ะซึ่งชาวรอแลนด์เนี่ยมันก็ได้ตกใจนะครับเจ้าคนนั้นที่บอกอะไรตอนท่านสตรอมได้งั้นหรอไอ้แวนเนี่ยก็ได้บอกว่าใช่แล้วเพราะงั้นแหละถึงสมกับเป็นเป้าหมายถัดไปของท่านสตรอมซึ่งทางลูกน้องของมันเนี่ยก็ได้ยินดีนะจะไปตรวจสอบพลังให้และแล้วในวันรุ่งเช้านะครับในตอนนี้นั้นทางดิเซิร์มเนี่ยก็ได้แต่งตั้งให้ทางลูกชายของเขาออกัสได้ขึ้นเป็นผู้ปกครองบัลลังก์คนถัดไปซึ่งในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังประกาศกันอยู่นะพลทหารเนี่ยก็ได้รีบวิ่งเข้ามาแจ้งรายงานนะครับว่าที่ราชอาณาจักรสวีทน่ะมีมารจำนวนมากมาปรากฏตัวได้เริ่มสู้รบกันแล้วนะครับพวกเขาน่ะส่วนทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจเลยและพลทหารเนี่ยก็ได้ต่างเข้าไปล็อกตัวเจ้าทหารคนนี้นะครับเจ้าบ้ารายงานเรื่องแบบนี้ในระหว่างพิธีสำคัญเนี่ยนะมันหมายความว่ายังไงทางออกัสหรือออกัสในตัวของมันเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรอย่าต่อว่าคนผู้นั้นขอบคุณที่มารายงานนะข้อมูลการปรากฏตัวของมันสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดซึ่งชาวเมืองเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับแล้วก็ตื่นตระหนกเป็นอย่างมากเลยนะว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งทางออกัสหรือออกัสในตัวของมันเนี่ยก็ได้บอกไปว่าทุกคนจะเย็นก่อนนะมีรายงานว่าราชอาณาจักรสวีทเพื่อนบ้านของประเทศเราได้มีมารปรากฏตัวขึ้นแต่ไม่ต้องห่วงวิธีรับมือกับมารหรอกนะพวกเราได้มีการไว้แล้วชินและในตอนนี้นะครับทางชินในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ออกมานะเขาคือชินวอลฟอร์ดหลานของเมอร์ลินวอลฟอร์ดวีรบุรุษในตำนานเป็นวีรบุรุษคนใหม่ที่ปราบมารที่ปรากฏตัวขึ้นในเมืองเมื่อหลายวันก่อนพวกเราพัฒน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องพร้อมกับชินผู้นี้และได้พลังมากพอจะรับมือกับมารมาแล้วนับจากนี้จะมุ่งหน้าไปปราบพวกมารที่ราชอาณาจักรสวีทซึ่งทุกคนเนี่ยเพื่อนของเขานะครับก็ได้ถอดเสื้อกันหมดเลยทางชินเนี่ยก็แอบเขินนะว่าเขาต้องถอดด้วยเหรอเนี่ยตัวของชินนะครับก็ได้ตกใจนะว่าฉันเนี่ยต้องทำด้วยกันเหรอวะเนี่ยทางออกัสในตัวของมันก็ได้บอกขึ้นมาว่าชินอยากจะพูดอะไรกับทุกคนไหมล่ะนี่เองก็เป็นการแสดงเพื่อกำจัดความกังวลของทุกคนนะแล้วก็ขอช่วยคิดชื่อทีมมาหน่อยก็แล้วกันซึ่งก็ควรกระทันหันเลยนะเพื่อกลุ่มศึกษาของพวกเราน่ะมันฟังดูเหมือนขาดพลังไงก็ไม่รู้อ่ะนะซึ่งทางชินนะครับก็ได้ประกาศไปเลยว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้น่ะมีพลังมากพอที่จะสามารถต่อกรกับมารได้ครับเพราะเป็นกลุ่มศึกษาสุดยอดเวทมนต์และเขาเนี่ยก็ได้แดกกันนะว่าช
ื่อนี้จริงเหรอวะเชียร์เน่ก็ได้คิดชื่อใหม่มาสดๆเลยนะครับพวกเราจะไปปราบมันให้จงด้านครับพวกเราอัลติเมทแมจิเชียนซึ่งชาวเมืองเนี่ยก็ต่างดีใจกันเป็นอย่างมากเลยอะนะแต่เพื่อนๆของเขาเนี่ก็ได้เขินแทนนะครับว่าชื่อบ้านนี่มันชื่ออะไรกันเนี่ยซึ่งในตอนนี้พวกเขานั้นก็ได้เตรียมตัวออกรบกันไปที่เรียบร้อยแล้วตอนที่11ในตอนนี้นะครับทางแก๊งของทางพวกชินในตอนนี้พวกเขานั้นก็ได้กำลังมุ่งหน้าไปช่วยทางเมืองสวีดอยู่นั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ใช้เวทมนต์นะครับบินข้ามไปเลยอะนะตัดมาที่ราชอาณาจักรสวีในตอนนี้นั้นก็ได้มีสัญญาณไฟอะไรบางอย่างนะครับถูกยิงขึ้นบนฟ้าซึ่งนั่นก็เป็นสัญญาณเตือนขึ้นมาว่าพวกมันน่ะกำลังจะบุกมาทางเมืองนี้แล้วซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ใช้กล้องส่องทางไกลมองดูนะซึ่งก็เจอพวกมันราวๆ100ตัวเลยทีเดียวซึ่งพวกมันเนี่ยมันก็ได้ขี่มาพุ่งมาเลยซึ่งพวกทหารนะครับก็เลยทำการประสานไปทางอาณาจักรเอิร์ธไฮอะนะให้มาช่วยพวกเขาแต่พวกเขาเนี่ยก็คิดในใจนะครับว่ากว่าพวกเขาจะมาถึงน่ะคงใช้เวลาหลายวันเลยและในตอนนี้นะครับไอ้พวกมันเนี่ยมันก็ได้โจมตีไปที่กำแพงอะนะซึ่งพวกทหารเนี่ยก็กำลังต้านกันไว้อย่างอยู่หมัดเลยซึ่งตัดมาอีกทีนะครับในตอนนี้นั้นเมืองเนี่ยก็ได้เละเทะไปหมดแล้วเพราะว่าพวกมันเนี่ยพลังของมันเยอะจริงๆพวกมันเนี่ยมันกำลังล่าลานคนในเมืองอย่างสนุกสนานแต่ทันใดนั้นเองนั้นทางพระเอกของเรานะครับหรือว่าทางชินเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้พุ่งมาแล้วก็ใช้เท้าของเขานั้นโจมตีไปที่พวกมันเลยซึ่งพวกมันมันก็ได้อวดดีอะนะว่าพวกแกน่ะเป็นแค่มนุษย์ไม่มีสิทธิ์มาชนะพวกเราได้หรอกซึ่งทางพระเอกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยโชว์ไปหนึ่งทีอะนะแกอยากรู้ความรู้สึกที่ถูกมนุษย์อย่างฉันปราบบ้างหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้แหละแกจะได้รู้ซึ้งเองซึ่งทางพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังซึ่งพวกมันมาเห็นนั้นตัวของมันก็ได้ถึงกับงาตกเลยว่านี่มันอะไรกันวะเนี่ยและในตอนนี้นั้นทางเจ้าออกกุสเนี่ยตัวของมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าขอแจ้งเหล่าประชาชนแห่งสวีทฉันคือเจ้าชายสืบบัลลังก์ราชอาณาจักรเอิร์ธไฮออกกุสพวกเรามีพลังในการโค่นจอมมันและมาที่ประเทศแห่งนี้วางใจกันได้เลยเราจะร่วมมือกับทหารของอาณาจักรและกำจัดมันลงให้ได้ซึ่งในตอนนี้นั้นชาวเมืองนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างดีใจกันเป็นอย่างมากเลยว่าพวกเขาในตอนนี้นั้นสามารถต่อกรกับมันได้แล้วซึ่งทางชินเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้แบ่งหน้าที่เพื่อนๆของเขาเนี่ยกระจายกันไปทั่วเมืองเลยโดยทางฝั่งของตัวร้ายอะนะมันเนี่ยก็ได้แอบมองอยู่นะครับแล้วมันก็อยากลองของว่าทางชินอ่ะมันจะซักเท่าไหร่เชียวซึ่งในตอนนี้ทางชินเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้ใช้พลังของเขาทั้งหมดเนี่ยก้มราบมันลงนะครับซึ่งพอมันเนี่ยก็ได้ต่างตกใจในพลังของทางเพย์ของเราเป็นอย่างมากเลยว่านี่น่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งในตอนนี้นะทางเพย์ของเราในตัวของเขานั้นก็ได้ฟิลขาดมาที่เรียบร้อยแล้วมีดีแค่นี้เองเหรอเจ้าพวกมันใครอยากอารวาสแล้วก็เชิญเข้ามาได้เลยซึ่งพอมันนะครับที่มันกำลังมองดูอยู่เนี่ยตัวของพอมันนั้นก็ได้พูดกันเองว่าพวกเราน่ะไม่มีทางแพ้มนุษย์หรอกนะแต่ว่าไอ้มอนี่น่ะมันเป็นใครกันแน่ชินวอลฟอร์ดน่ะมันเป็นอะไรกันพลังทำลายของเวทมนต์นั่นและการเคลื่อนไหวนั่นตัดมาทางฝั่งของออกุสนะครับแล้วก็ทางมาเรียซึ่งพวกเขาทั้งสองคนดูเหมือนว่ากำลังจะต่อกรกับทางหัวหน้าของมันอยู่เลยซึ่งเจ้าหัวหน้ามันเนี่ยมันก็ได้จิกคาถามาด้วยนะซึ่งก็เป็นคาถาของพวกเขานั่นเองทางออกุสแล้วก็ทางมาเรียเนี่ยไม่รอช้านะครับทั้งสองคนเนี่ยได้ใช้พลังของพวกเขาทั้งหมดทำการโจมตีไปใส่เจ้าหัวหน้านะซึ่งไอ้เจ้าหัวหน้าเนี่ยมันก็ได้ใช้คาถารายเกาะป้องกันขึ้นมาซึ่งมันเนี่ยก็ต้านทานได้หมดเลยนะครับแต่มันเนี่ยก็แอบคิดในใจว่าไอ้เจ้าคาถาอันนี้เนี่ยมันจะป้องกันได้จริงหรอพวกมันน่ะโจมตีด้วยพลังที่รุนแรงจนหาช่องว่างไม่ได้เลยซึ่งเจ้ามันนะครับมันก็ได้เขวอะนะและโลกของมันเนี่ยก็ได้ถูกทำลายไปอย่างง่ายดายเลยเพราะว่าเงื่อนไขของการใช้คาถานี้ก็คือถ้าขาดสมาธิไปเนี่ยพลังนะครับก็จะอ่อนแอลงนั่นเองส่วนในตอนนี้นะเจ้ามันเนี่ยก็ได้ถูกกำลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ทั้งนั้นเองนั้นถ้าฝั่งเนี่ยก็ได้มีการโจมตีอะไรบางอย่างนะครับที่รุนแรงเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งนั่นนะครับก็เป็นฝีมือของทางมิเรียนั่นเองซึ่งน้องเนี่ยมาด้วยพลังที่เถื่อนจัดเลยนะครับและดูเหมือนว่าจะเหนือกว่ามันต้นอื่นๆอีกด้วยตอนที่12ในตอนนี้นะครับมันก็ได้มีคำสั่งอะไรบางอย่างนะถูกสั่งมาโดยใครบางคนซึ่งก็เป็นทางฝั่งของมันนั่นเองนะครับพวกมันเนี่ยก็ได้ประสานงานกันว่าให้พวกมันรีบถอยกันได้แล้วในตอนนี้นะพวกเราเสียเปรียบเป็นอย่างมากเลยซึ่งพวกมันบางตนเนี่ยตัวของมันนะครับก็ยังไม่รู้ตัวนะว่าพวกมันน่ะเสียเปรียบตรงไหนซึ่งทันใดนั้นเองนั้นทางชินเนี่ยก็ได้ทำการโจมตีของมันด้อยยับเลยนะครับจนพวกมันเนี่ยต้องถอนกำลังกันก่อนเลยแต่ทางชินนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ยอมหนีหรอกนะครับตัวของเขาเนี่ยใช้พลังของเขายิงเป็นลำแสงแล้วก็พุ่งไปทำลายพวกมันที่กำลังหนีอยู่นะซึ่งพลังของเขาเนี่ยก็โคตรโหดเลยนะครับแต่มันก็มีมันบางตนที่สามารถหนีไปได้ซึ่งตัดมาอีกฝั่งนะครับทางฝั่งของเพื่อนของเขาเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้โดนทางมิเรียย้ำกันยับเลยนะโดยพลังของเธอเนี่ยทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่เลยทีเดียวจนเพื่อนของเขาหลายคนนะครับถึงกับน็อกไปแล้วนะในตอนนี้ซึ่งทางชินนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาได้ทันเวลาแต่ทั้งสองคนนะครับก็ได้ทำการต่อสู้กันโดยทางมิเรียนั้นดูเหมือนว่าเธอเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบนะเธอเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าถ้าเมื่อกี้น่ะเราไม่หลบแล้วก็มีหวังเราคงตายตั้งแต่ดาบเดียวแล้วเมื่อกี้แล้วเธอเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่าจังหวะนี้แหละเราต้องถอยแล้วนะซึ่งที่เธอถอยเพราะว่าเพื่อนของพระเอกเนี่ยพวกเขานะครับก็ได้ค่อยๆมารวมตัวกันหมดแล้ว
แล้วจนเธอน่ะต้องรีบถอยในทันทีซึ่งพอเธอรีบหนีไปนั้นทางลูกน้องของเธอนะครับก็ได้เข้ามาช่วยอีกแรงนึงซึ่งก็ช่วยสกัดมาให้ทางพระเอกของเรานั้นตามมาได้ทันแล้วมันเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้แหละใช้เวทระเบิดวงกว้างซึ่งทางน้องมิลเลที่กำลังหนีอยู่นั้นตัวของน้องเนี่ยก็ได้รีบหันมาและได้ใช้พลังทั้งหมดของน้องทำการโจมตีเป็นวงกว้างใส่ทางแก๊งพระเอกเลยนะครับทางพระเอกเนี่ยตัวของเขานั้นเมื่อเขามองไปรอบๆเพื่อนของเขาทุกคนเนี่ยก็ดูไม่มีแรงกันหมดแล้วนะจนเหลือเขาแค่คนเดียวแล้วนะครับในตอนนี้ทางพระเอกเนี่ยก็ไม่รอช้านะเขาได้งัดพลังทั้งหมดของเขากางบาเรียขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นบาเรียขนาดใหญ่เลยนะครับตัวของเขาเนี่ยได้ใช้พลังสุดกำลังนั่นพลังนั้นให้มันหายไปในทันทีเลยซึ่งพอเขามองดูอีกทีนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้หายไปหมดแล้วนะครับพวกมันและในตอนนี้นะพวกเขาก็ได้มานั่งคุยกันนะครับว่าในตอนนี้พวกมันเนี่ยมันกำลังทำอะไรกันแน่พวกเขาน่ะเดาความคิดของสตรอมมันไม่ออกเลยซึ่งแต่มาทางฝั่งของสตรอมนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้บอกว่าบุกอย่างกล้าหาญและโดนสวนคืนมอนหางเนี่ยกลับมาแบบนี้ช่างน่าขำจังเลยนะครับถึงจะเบื่อมาสักพักหลังจากทำลายจักรวรรดิลงได้แต่ชินวอลฟอร์ดถ้ามีเธออยู่ก็ดูเหมือนพอจะลืมเบื่อไปได้นิดหน่อยนะและในตอนนี้นะครับทางพระเอกเนี่ยก็ได้ไปสมทบนะกับทางชินลี่ซึ่งพวกเธอเนี่ยก็กำลังดูแลคนที่กำลังบาดเจ็บอยู่นะครับซึ่งพวกเธอเนี่ยก็เป็นหน่วยรักษานะด้วยงานของพวกเธอเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับเธอเนี่ยได้ใช้พลังหนักมากและทุ่มสุดกำลังใจเพื่อจะรักษาให้คนเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้โดยน้องนั้นทุ่มสุดกำลังเลยนะครับแต่น้องเนี่ยก็ผ่านเคสหนึ่งนะที่น้องเนี่ยไม่สามารถช่วยได้ซึ่งทางชินเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังความรู้ทั้งหมดนะที่มีทำการใช้พลังรักษาจนเขาเนี่ยกลับมาฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งนึงซึ่งมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่สุดยอดมากเลยนะชินเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยจริงๆและในตอนนี้นะครับพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ได้เข้ามาพูดคุยราชาแห่งอาณาจักรสวีทนะครับแล้วก็แจ้งเรื่องต่างๆนะว่าพวกมันมาจากไหนแน่นอนล่ะครับทางอาณาจักรสวีทเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ยื่นข้อเสนอมานะว่าจะร่วมรบกับอาณาจักรเอิร์ธไฮซึ่งทางพระราชานะครับก็ได้เข้าใจว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่หนักเกินกว่าประเทศเดียวน่ะจะแบกรับเอาไว้ได้พวกเขาเนี่ยก็เลยร่วมพันธมิตรกันนะครับและพวกเขาเนี่ยจะไปหาเรืออีกครั้งนึงซึ่งในตอนนี้ทางชินเนี่ยแล้วก็ออกกลนะครับทั้ง2คนเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมาแล้วนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างดีใจนะครับว่าพวกเขาเนี่ยสามารถไล่มันไปได้ทางออกกลเนี่ยก็เลยไปขอร้องพ่อของเขานะครับว่าหลังจากนี้น่ะการเจรจากับนานาประเทศยกให้เป็นหน้าที่ของผมจะได้หรือเปล่าผมเป็นเจ้าชายและสมาชิกของอัลติเมทแมจิเชียนครับเป็นตำแหน่งที่ใช้เจรจาได้ง่ายและพวกเราจะเป็นสัมพันธมิตรกับนานาประเทศให้ได้ครับซึ่งแน่นอนล่ะครับคุณพ่อของเขาเนี่ยก็ได้ยินยอมเป็นอย่างดีเลยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้จะให้ความร่วมมือด้วยตามมาทางฝั่งของทางเจ้าสตรอมนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยลูกน้องของมันก็ได้มารายงานนะครับว่าพวกมันเนี่ยขายหน้าเป็นอย่างมากแล้วก็ได้กล่าวขอโทษไปแต่ทางสตรอมเนี่ยตัวของมันก็ไม่ได้คิดอะไรนะแล้วก็ได้บอกว่าผมน่ะสนุกมากเลยครับแต่ถ้าพูดถึงความต้องการของผมแล้วก็อยากจะให้คลึกคลื่นกันมากกว่านี้สักหน่อยซึ่งพวกลูกน้องเนี่ยมันก็ได้ต่างเกรงกลัวเจ้าสตรอมเป็นอย่างมากเลยในตอนนี้และพวกเขาในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมีการทดลองอะไรกันบางอย่างด้วยโดยทางมิเรียจะเป็นคนทดลองนั่นเองนะซึ่งเราก็ต้องรอดูกันนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีการทดลองอะไรอีกต่อไปและในตอนนี้นะการใช้ชีวิตของทางชินวอลฟอร์ดเนี่ยก็ได้ดำเนินต่อไปอย่างดีเลยนะครับโดยที่มีเพื่อนๆ เนี่ยคอยหนุนหลังอยู่ตลอดเลยและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่12